กลัวไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่แค่ไหนเราไม่เกรงถ้าหากจะมาคงแหงก็ต้องเจอกวป.เจอกวป.ไม่ยอมให้กดหัวเราลุกขึ้นสู้ต่อกวป.จะไม่ท้อและไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่แค่ไหนเราไม่เกรงถ้าหากจะมาคงแหงก็ต้องเจอกวป.กวป.เขียนกฎหมายคุ้มหัวตัวเองเที่ยวคมเหงประชาชนจนอ่อนแออำนาจมืดอำมาตย์ชั่วจงพ่ายแพ้เจอกันแน่กับพวกเรากวป.กวป.
ไม่กล้าบอกใครในใจฉันคิดถึงเธอถ้าหากได้เจออีกครั้งได้โปรดเธอจงรับฟังจะพูดดังๆว่าใจฉันมีแต่เธอเพราะฉันรักเธอแค่อยากรู้ว่าความฝันที่พ่อตามหาตลอดมามันคืออะไรสิ่งที่ฉันได้เห็นกับสิ่งที่มันเป็นไปสุดท้ายจึงต้องเดินตามแม้ว่าสูงแค่ไหนหรือว่าไกลจนสุดสายตาจะตามหาถึงจะหมดทางอาจจะล้มไปบ้างจะสู้ปัญหาทุกอย่างเพื่อเปิดทางให้พ่อถึงฝันช่วยพ่อตามฝันแม้ว่ามันจะแสนไกลจะตามไปด้วยดวงใจร้อยผูกพันแผ่นดินนี้ประเทศไทยต้องมีสักวันช่วยสร้างฝันของพ่อให้เป็นจริงช่วยพ่อตามหาลาภประชาธิปไตยเพราะเป็นคนไทยเกิดอยู่ในแผ่นดินสยามลูกพ่อคนนี้จะห่วงและติดตามช่วยดวงทามหาประชาธิปไตยฝันของพ่อสดใสเพราะว่าใจของพ่อสุดสวยไม่ร่ำรวยอยู่ด้วยหัวใจจะทุกข์จะร้อนอะไรไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่พ่อใส่ใจแต่สิ่งที่พ่อฝันฝันลาประชาธิปไตยตามไปด้วยดวงใจร้อยผูกพันแผ่นดินนี้ประเทศไทยต้องมีสักวันช่วยสร้างฝันของพ่อให้เป็นจริงช่วยพ่อตามหาลาภประชาธิปไตยเราเป็นคนไทยเกิดอยู่ในแผ่นดินสยามลูกพ่อคนนี้จะห่วงและติดตามช่วยดวงทามหาประชาธิปไตยของพ่อสดใสเพราะว่าใจของพ่อสุดสวยไม่ร่ำรวยอยู่ด้วยหัวใจจะทุกข์จะร้อนอะไรไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่พ่อใส่ใจแต่สิ่งที่พ่อฝันฝันลาประชาธิปไตย
ไทยยิ่งใหญ่มาช้านานถูกกล่าวขานนามระบือคนสู้คนมาบัดนี้อำมาตย์กดด้วยปืนกลยิงหัวคนบนถนนใจกลางเมืองจากวันนั้นมันก็นานมาหลายปีประเทศนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบเดิมอำนาจเก่ายังเคลือบแฝงให้ระแวงกฎหมายกดหัวคนไม่ยอมให้กดหัวเราลุกขึ้นสู้ต่อข้าว่าป้าจะไม่ท้อและไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่แค่ไหนเราไม่เกรงถ้าหากจะมาข่มเหงก็ต้องเจอก็ว่าป้าเจอก็ว่าป้าไม่ยอมให้กดหัวเราลุกขึ้นสู้ต่อว่าป้าจะไม่ท้อและไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่แค่ไหนเราไม่เกรงถ้าหากจะมาข่มเหงก็ต้องเจอก็ว่าป้าเจอก็ว่าป้าเขียนกฎหมายคุ้มหัวตัวเองเที่ยวข่มเหงประชาชนจนอ่อนแออำนาจมืดอำมาตย์ชั่วจงพ่ายแพ้เจอกันแน่กับพวกเรากวป.สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องอยู่ในหน้าเวทีขอเสียงหน่อยเร็วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็ทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังรับฟังรับชมไทยวอยซ์ .org แล้วก็ในเครือข่ายนะครับสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกวป.นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับไปยังประเทศยุโรปไม่ใช่ฝั่งนะครับทวีปยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนะครับแล้วแถวนู้นนะครับอเมริกาก็ถ่ายทอดไปนะครับทวีปเอเชียนะครับฟังจากไทยไวท์ .org นะครับก็ทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ได้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่นะครับพี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกพี่น้องภาคเหนือพี่น้องภาคอีสานนะครับที่ลิงก์สัญญาณจากนะครับไทยไว้หรือว่าเกาะจาก 90.25 ผู้กล้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับจาวีนะครับสถานีวิทยุ FM 95.20 97.75 จังหวัด101รวมใจไทยอีสานกำลังถ่ายทอดนะครับในเครือข่ายของกวป.อยู่ขนาดนี้ก็ทักทายไปยังพี่น้องนะครับเป็นสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกวป.นะครับหลายๆสถานีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพี่น้องที่อยู่ปริมณฑลนะครับนนทบุรีนะครับมี2คลื่นนะครับคลื่น FM 90.25 ธุรกิจลักย่าข้าวเหนียว LA นะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีตรงที่เราไปด้วยนะพี่น้องครับสนามบินน้ำปปช.ด้วยแหละนะครับ
แล้วก็มีคลื่นหนึ่งนะครับ 88.15 เมกะเฮิรตซ์ป่าย่นคนตายยากหรือพี่สมศักดิ์เราอยู่จังหวัดนนทบุรีมี2คลื่นนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในปทุมธานีพี่น้องเขตนั้นนะครับรับฟังคลื่นจากนะครับสถานีวิทยุ FM 107.40 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องอยู่ที่เขาเรียกว่ารังสิตนครนายกของพี่ติ๋มไพเดนสถานีวิทยุสนั่นรักนะครับจะมีผู้ดำเนินรายการก็จะมีพี่ติ๋มนะครับมีคุณสารัตมีอาจารย์เป้าที่ทำรายการ DNN UDD แหละพี่น้องครับแล้วก็จะมีน้องแต้วน้องอ้อมสาวดอกหญ้าเขาเรียกว่าพลังสตรีที่ไปบุกลุกนะครับไม่ใช่ว่าไปบุกปปช.นะพี่น้องครับเขาเรียกว่าอะไรนะนารีพิฆาตจำแม่นเลยนะผู้หญิงนะได้นะครับพี่น้องครับก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีพี่น้องแถวๆดอนเมืองนะครับแถวนั้นจะฟังได้แล้วก็สะเชิงเซาก็ฟังได้คือ8ริ้วเลยพี่น้องครับแล้วก็นครนายกนี่รับฟังของพี่ติ๋มได้เลยนะครับในเขตนั้นนะครับแล้วก็พี่น้องในกรุงเทพมหานครก็จะมีสถานีวิทยุในกรุงเทพ2คลื่นกปป.ของเรานะครับจะเป็นสถานีวิทยุของ3วานะครับสถานีวิทยุ 104.85 3วาอัปเดตยิ่งดึกยิ่งแรงต้องแดง3วานะครับมาแน่นอนวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกคลื่นหนึ่งนะครับเป็นสื่อวิทยุนะครับของกปป.ของเรา FM 104.10 เมกะเฮิรตซ์สายไหมนะครับตรงนั้นจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับมีผอ.สมศักดิ์รอเพชรลุงเรืองคุณสอนรักมาลายทองประธานนกเขาเขาเรียกว่าเป็นโฆษกของกปป.พี่น้องครับนะก็พี่ติ๋มก็เป็นประธานนะครับของกปป.นะครับนี่คือสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกปป.ของเรานะครับของกปป.จะมีน้องนะครับสาวสวยนะครับ2คนที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนั้นนะครับบางวันเขาก็มีเวลาเขาก็จะมาที่นี่นะครับนะถ้ามันไกลให้พี่น้องครับนะพี่น้องที่อยู่นู่นนะครับแถวแถบใกล้กับปทุมเลยนะครับก็คือสายไหมนะครับจะมีสาวน้อยสาวใหญ่อาจารย์มณชัยนะครับเป็นผู้ดำเนินการที่นั่นนะครับแล้วก็นี่คือสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกปป.ของเรานะครับแล้วก็ผมก็ขอทักทายนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านในจังหวัดสมุทรปราการของเราในสื่อวิทยุ FM 90.25 ผู้9จังหวัดสมุทรปราการกปป.นำทีมโดยคุณหนุ่มโคราชตู่กองพลผมโกบวนนะครับมีพี่นุ้ยสาวของ9นะมิสเตอร์เอ็มอีกคนหนึ่งนะครับน้องชายอีกคนหนึ่งคือคุณพี่ลมนะแล้วก็พี่ใหญ่เราก็คือพี่แดงปากน้ำกับพี่ผ่านฟ้าพี่นุ้ยสาวของ9นะครับก็ครับสวัสดีครับโอ้โห 1,000 บาทมาจากไหนครับเนี่ยออกนามชื่อว่าอะไรฮะอยู่แถวไหนอยู่ใกล้ๆเทพรัตน์อยู่หมู่บ้านนะพี่น้องอ่ะคนใจดีนะครับนี่คือน้ำทอดน้ำเลี้ยงอะไรดีตบมือให้หน่อยพี่น้องครับ 1,000 บาทเห็นไหมพี่น้องผมยังไม่ได้ฮัดคอนะได้รับ 1,000 บาทแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยกันนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเวทีนี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องสื่อวิทยุกปของเราเดี๋ยวพี่น้องก็ทยอยมาวันนี้เป็นอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันเลือกตั้งสวนะพี่น้องคงอยู่ในใจแล้วแหละนะครับผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะครับพี่น้องครับมีตั้งแต่เบอร์อะไรนะเบอร์1ถึงเบอร์10หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะที่12ใช่ไหมฮะแม่ผมก็เลือกไปแล้วนะฮะอยู่ในใจผมนะฮะนะพี่น้องเห็นไหมใจเดียวกันนะใจเดียวกันนะเราต้องเลือกนะครับสจสวนะครับเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ไอ้สมสรรหามาจากไอ้พวก7ตัวเนี่ยพี่น้องเลือกเข้าไปนั่งในสภา74คนนะครับแล้วก็สวเลือกตั้งใน75นะครับวันนี้พี่น้องเลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องประชาชนไปตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องผมไม่ได้ดูคงดูข่าวเลยมีแต่นอนแล้วก็ประเดินไปตรงนู้นตรงนี้นะครับข้อมูลต่างๆนี้ไม่ได้ดูทางอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ข้อมูลนี่ก็เก่าๆพี่น้องครับนะผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเดินทางเข้ามาพี่น้องในฝั่งพระสมุทรเจดีย์อยู่ด้านหลังแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพี่น้องอยู่ถนนสุขสวัสดิ์เพชรหึงน้องเกอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับการถ่ายทอดสดจากเราไทยวอยซ์ดอทโอจีนะครับจากคลื่นวิทยุสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนพี่น้องก็ออกมา
นะครับออกมากันให้มากๆวันนี้นะครับผมเสียงผมนี่แหบแห้งหมดแล้วนะครับใครพอมีน้ำมะนาวมาให้ผมสักแก้วถึงจะดีเลยพี่น้องครับตอนนี้นะครับเสียงแหบแห้งจริงๆนะฮะทานยาอะไรก็ไม่หายนะครับน้ำมะนาวนี่ยังไม่ลองนะครับก็น้องนะครับอยู่ที่สถานีเอาให้แล้วครึ่งแก้วนะครับก็พอทุเลาได้นะครับอ่ะผมก็ทักทายนะครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับใกล้เวทีตรงนี้ใกล้สารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับให้เดินทางมาได้เลยนะครับพี่น้องครับเดินทางมาได้เลยอยู่ที่จังหวัดนะครับสมุทรปราการปากน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องอยู่บางเมืองแล้วก็อยู่ตรงสุเหร่าใกล้ๆเนี่ยนะครับเดินทางมาได้เลยตอนนี้นะครับพี่น้องกำลังทยอยมาแล้วนะครับประมาณตอนนี้นะอยู่หน้าเวทีเนี่ยเกือบ200คนแล้วนะครับนะผมต้องการอีก 1,900 คนนะฮะให้มาที่นี่หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องการ 2,000 คนนะครับ 2,000 คนนี้เราจะไปไหนรู้ไหมฮะพรุ่งนี้เราจะมีนะกิจกรรมของกลุ่มกวป.สื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนนะครับจะเดินทางนะครับออกจากนะครับสถานีวิทยุ FM 9425ฟูก้าจังหวัดสมุทรปราการขึ้นทางด่วนเลยพี่น้องครับคนไหนที่มีรถนะครับมีรถส่วนตัวมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถกระบะรถตู้รถสองแถวนะครับให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่หน้าสถานีวิทยุของเรานะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับพี่น้องครับคนไหนที่นะครับต้องการอยากจะให้นะครับรัฐบาลนะครับหรือว่านายกรัฐมนตรีของเราที่เลือกมากับมือเนี่ยนะครับโดนปปช.เนี่ยชี้มือความผิดนะครับถ้าพี่น้องไม่ออกไปเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับปปช.เนี่ยเขาจะชี้มูลความผิดนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีต้องมารับข้อกล่าวหาพรุ่งนี้แต่พวกเรานะครับพวกเรากลุ่มสื่อวิทยุเนี่ยเราต้องการให้นายกของเราที่เลือกมากับมือนะครับจะให้ไอ้พวกมารประจนหรือว่าไอ้พวกชาติชั่วชี้มูลความผิดไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องขอเสียงหน่อยเร็วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะพี่น้องครับต้องรีบออกมาเพราะว่าวันนี้นะพี่น้องวันนี้เราไปทำกิจกรรมกับกลุ่มบางนาอยู่สี่แยกบางนานะครับรวมพลตรงนั้นเผาโลงศพองค์กร6องค์กรนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปเข้าไปอยู่ใน DNN หรือ Asia Update นะครับพี่น้องชาวบางนากรุงเทพมหานครก็ได้ไปเผาหุ่นเผาหุ่นรถอะไรนะรถถังนะครับแล้วก็โลงศพนะครับรูปขององค์กรอิสระต่างๆทั้ง6องค์กรนะครับที่จะชี้มูลความผิดให้กับรัฐบาลชุดนี้แต่วันนี้เราอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในกรุงเทพมหานครที่ฟังขึ้น 90.25 ได้พี่น้องฟังนี่นะครับจากนี่เลยบางนานะครับทะลุเข้าไปถนนสุขุมวิทนะครับเขาเรียกว่าอุดมสุขบางจากพักขนงอโศกเลี้ยวซ้ายนะครับพี่น้องครับเข้าถนนเขาเรียกว่ารัชดาเข้าไปหาตลาดคลองเตยนะครับสีลมพี่น้องที่อยู่สาทรนะแล้วก็พี่น้องที่อยู่รานาธิวาสที่ฟังอยู่นะครับให้เดินทางมาร่วมกับพวกเราหรือว่าเดินทางไปที่นู่นได้นะครับให้ไปถึงที่นู่นก่อน9โมงพี่น้องครับเราจะรวมพลังกันแล้ววันนี้ผมเชื่อได้เลยว่านะครับพี่น้องจะออกมามากเพื่อเราจะดูว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมารวมกับพวกเราแล้วก็จะเดินทางไปกับพวกเรามากแค่ไหนเราจะดูพลังนะครับของพี่น้องประชาชนไปปกป้องนายกรัฐมนตรีที่เราเลือกมากับมือนะครับอย่าให้องค์กรชั่วๆอย่างองค์กรปปช.มาเรียกสวยหรูพี่น้องเขาเรียกว่าป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แต่ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ป้องกันหรอกครับเอาแต่ของพวกตัวเองนะครับไม่เคยตรวจสอบไม่เคยชี้มูลความผิดไม่ว่าจะเป็นนะครับโรงพัก396โรงพักพี่น้องครับที่ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันกินเหลือแต่ตอเนี่ยพี่น้องครับเหลือแต่เสาดูเดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับหลายๆอย่างนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเอาไว้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับแต่พวกมันไม่ขุดขึ้นมานะครับหมกเม็ดเอาไว้นะครับนายกยิ่งลักษณ์ของเรานะรัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับแล้วก็ชี้มูลความผิดแค่21วันเท่านั้นนะครับเรียกนะครับนายกรัฐมนตรีเข้ามาเพื่อจะชี้มูลความผิดเราจะไม่ยอมวันนี้พี่น้องนะครับเราจะนะครับปกป้องรัฐบาลของเราพรุ่งนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่ไปกับพวกเราไหมพรุ่งนี้พี่น้องไปไหมแหมนะครับพี่พรบอกไม่ไปนะพี่พรคนเดียวไม่ไปแต่ว่าแม่ออกหน้าเพื่อนเลยพี่พรนะฮะเสียงนี่ดังเหลือเกินนะสุดยอดนะครับพี่พรของเรานะครับแกไปตลอดไปทุกที่ขอให้มีกลุ่มกวป.ไปนะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้อง
ที่อยู่บางนาบางฉลงบางพีบางบ่อนะครับบางนาตลาดทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่นะครับให้ออกมาที่นี่เดี๋ยวนะครับเขาเรียกว่าประธานนกเขาวันนี้จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องได้ทราบว่าพวกเราจะไปแบบไหนนะครับจะเริ่มแบบไหนนารีพิฆาตเนี่ยนะครับจะปลูกยังไงนะครับพรุ่งนี้เราจะไปคัดตัวแทนของนายกรัฐมนตรียังไงถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ไปนะพี่น้องครับเขาต้องมีตัวแทนไปเราก็ต้องกันไว้นะครับไม่ให้ตัวแทนนี่เข้าไปนะครับชี้มูลความผิดของนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านนี่ไปเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มกวป.ไปเป็นกำลังใจให้คุณสอนรับมาลัยทองคุณสมศักดิ์ร้อเพชรลงเหลือพี่ติ๋มไพเพเดนป่าย่นคุณแดงสัมบาคุณหนุ่มโคราชและทีมงานของโฆษกนะครับหรือว่าพิธีกรนะครับของสื่อสถานีวิทยุของเราทุกคนวันนี้นะครับคุณสมศักดิ์นะครับจตุคามมาแล้วพี่น้องครับแล้วก็เป็นพิธีกรหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการได้นะครับคนวันนี้และปราศัยเก่งด้วยนะครับอยู่มาเดี๋ยวมาแทนโขมวลนะครับเพราะว่าเสียงผมไม่มีนะครับเสียงผมไม่มีแล้วก็นะลูกแปลกนะครับพร้อมหรือยังฮะตอนนี้นะครับถ้าพร้อมคุณแปลกว่าขอร้องสักเถอะนะร้องสักหนึ่งเพลงนะครับอยากดังพี่ลุงแปลกอย่างเงี้ยนะอยากดังขอร้องเพลงหน่อยนะนักเพลงหนึ่งนะพี่น้องนะเอาตบมือดังๆให้กับลุงแปลกนะครับอ่ะเชิญครับลุงแปลกครับน้ำตกน้ำหลวงเปิดล้นหัวใจน้ำตาพี่ไหลวันสุดท้ายตีระนองผ่ารถทัวร์จุ่มพิษเธอไปตั้งสองต่างคนประคองทั้งสองเคียงคู่กันน้ำตกน้ำหลวงเปิดล้นสองแก้มดังคืนเดือนแรมเปิดหัวเหมือนเธอกับฉันท้องฟ้ากะปิปลาหมึกกุ้งแห้งแบ่งปันไม่คิดไม่ฝันว่าเรานั้นต้องจากกันไกลโอ้น้องสาวระนองเธอล่ำเธอร้องต่างสายกดจำไรฉันจำต้องจากเธอด้วยความจำใจอีกนานแค่ไหนสอบใจจะได้เจอกันน้ำตกน้ำหล่นเปิดล้นใบหน้าดังคืนอำลาเมื่อเธอบอกลากับฉันเสียงแตรรถบีบย้ำเตือนเหมือนเชื่อใจกันเมื่อน้องน้องนั้นสำคัญรักกันเหมือนเดิมออกมาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับออกมาเลยนะครับมาที่สารกลางนะครับวันนี้มีเวทีนะครับพี่น้องครับน้ำตกน้ำหล่นเปิดล้นหัวใจน้ำตาพี่ไหลวันสุดท้ายที่ระนองถ้ารถทัวร์ถึงพิษเธอไปตามสองต่างคนประคองทั้งสองเคียงคู่กันน้ำตกน้ำหล่นเปิดล้นสองแก้มดังคืนเดือนแรมมืดมัวเหมือนเธอกับฉันคล้องปากกะปิปลาหมึกกุ้งแห้งแบ่งปันไม่คิดไม่ฝันว่าเรานั้นต้องจากกันไกลโอ้น้องสาวเธอร้องกลางสายฝนจำไรฉันจำต้องจากเธอด้วยความจำใจอีกนานแค่ไหนสองใจจะได้เจอกันน้ำตกน้ำหล่นเปิดล้นใบหน้าปะปนน้ำตาเมื่อเธอบอกลากับฉันเสียงแตรรถบีบ
ย้ำเตือนเหมือนเชื่อใจกันเพื่อน้องน้องนั้นสำคัญรักกันเหมือนเดิมขอบคุณครับครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านเสร็จภารกิจอยู่ทางบ้านวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับท่านไม่ได้ทำอะไรก็กลับมาเลยนะครับอ้าวขอถามลุงแปลกหน่อยครับผมอ้าวคิดยังไงตอนนี้สุเทพเทือกสุบรรณนะครับมันเดินขอทานในกรุงเทพมหานครแล้วก็บอกว่าจะล้มระบอบทักษิณให้ได้จะเอาระบอบสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็ไม่เอาสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะเอาสภานะครับประชาชนเข้ามาแทนที่นี่นะครับลุงแปลกคิดยังไงลุงแปลกอ้าวกับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยอ๋อผมคิดว่ามันเป็นคนที่ไม่ใช่คนแล้วครับเอาทำไมอ่ะถ้าเขาคิดอย่างนี้เขาก็ไม่ใช่คนแล้วครับมันเป็นอะไรอ่ะมันผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าไอ้ระหว่างไอ้เทพกับไอ้เทือกนี่มันคนเดียวกันหรือเปล่าขงมนไม่รู้ชื่อมันชื่อมันคนเดียวกันนั่นแหละนะครับครับครับผมก็อยากจะทราบแล้วก็ผมอยากจะรู้ไอ้มาร์คไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยผมว่ามันเป็นคนอีสานมากกว่านะทำไมอ่ะมันมีหายปลาไงอ้าวเหรอมันหักไปอันนึงแล้วไม่เห็นอ่ะคนอีสานคนไทยคนอีสานคนลงคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีไหปลาทั้งนั้นแหละลูกแป๊กเหรอเออมันไม่เหม็นก็ของมันเหม็นไงคนอื่นก็ไม่เหม็นเหรอเขาหักแต่เขาไม่เหม็นอ่ะเอาครับเบอร์ดังๆให้กับลูกแป๊กนะครับนิดหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหมผมจะเล่นมุกกับลูกแป๊กเล่นตลกสักหน่อยนะครับไม่มีมุกนะครับครับพี่น้องครับนะขวามือผมเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนจะพบกับนักร้องคนต่อไปนะครับก่อนที่ผู้ภาษากำลังเดินทางมานะครับถ้าผู้ภาษามาแล้วผมจะยุติเพลงทันทีนะครับเพราะว่าผู้ภาษายังไม่มาก็วันนี้นะครับด้านขวามือเรานะครับเวชกรโอสถนะครับมาแล้วนะครับยาเถาวัลย์เพียงยาน้ำเอเน็กแล้วก็อโลวาดีคอนแทคนะครับโบวาแล้วก็ทิมินอะไรนะผมก็ลืมชื่อนะอ้าไม่พูดดีกว่านะครับให้จำไม่ได้นะครับอยู่ที่นี่แล้วฮะเถาวัลย์เพียงนะครับนี่แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกนะครับแล้วก็เข่าข้อไขข้อเข่าข้อเสื่อมนะครับไขข้อเสื่อมนี่นะครับพี่น้องดีมากแล้วก็กระดูกทับเส้นนะครับโลว่านะครับพี่น้องเป็นเขาเรียกว่ากดไหลย้อนนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับเชิญได้เลยครับสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็มีดีคอนแทคด้วยนะครับแล้วจะมีวิทยุสบู่สบู่นะครับยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยติดต่อได้เลยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็ทำบัตรนะครับสมาชิกนะครับของสภานะครับเขาเรียกว่าสภาไม่ใช่สภาประชาชนเหมือนสุเทพนะครับพี่น้องครับสภาในแบบรูปแบบของมีมาตรา87นะครับรองรับแล้วก็มาตรา163ในรัฐธรรมนูญปี50ด้วยนะครับอ้าวไม่เสียเวลาพี่น้องครับพบกับคนนี้ยังไม่ปลายสายพี่น้องร้องเพลงขอร้องเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับสมศักดิ์จตุคามตบมือดังๆหน่อยครับหากแม้เลือกเกิดเองได้คนทุกคนย่อมเกิดย่อมใจใจปรารถนาแต่ตัวฉันนั้นก็ตั้งสัจวาจาถึงเกิดชาติหน้าไม่ปรารถนาใช่คุณขอโทษนะครับตัวข้อความมันกระพริบกระพริบนะหากคร้อนผิวกายใจระทมมองฉันเข้าขอโทษนะครับผมต้องงานจอเบรกไว้ดีกว่าเพราะว่ามันกระพริบอยู่สองสามระยะละเอาอีกละงดเลยดีกว่าเอางดเลยดีกว่าเพลงนี้ขอต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเนื้อเพลงนี่มันจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพพี่แก่ดีกว่านะฮะคือถ้าร้องแล้วอยากจะให้มันเพราะๆหน่อยนะฮะเข้าจังหวะลีลาหน่อยแล้วก็เนื้อเพลงก็ให้มันนี่หน่อยให้สมกับที่ว่าร้องเพลงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามาทำให้เกิดความรำคาญนะครับ
เอาว่ายังไงพี่แขกเอาเชิญเชิญนะเอาขอเสียงตัวมือให้พี่แขกหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะก็ช่วงนี้รีแลกซ์ไปก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน้ำตาน้องอาบสองแก้มสายลมแยมผ่านผ่านมานาฬิกาบอกเวลาดังเตือนว่าเลยเวลานอนพอถอนใจให้คำหนึ่งวันวันหนึ่งไปร่างของเธอร่นเปรอะชายด้วยดวงใจแหลกเหลวระบมสังคมสามสามเพราะคนความยากจนใครทนได้พ่อก็แก่แม่ไม่สบายน้องหญิงชายวัยกำลังมัมความที่เธอจนนี่หรือคนสังคมรังเกียจช่วยผู้ชายระบายความเครียดสิบร้อยพันยันรัฐมนตรีเป็นนวลนางในอ่างน้ำเป็นนางงามดูกระจกน้ำตาโตหัวอกล้มเหลวใครจะรู้ใครจะเห็นใครจะเป็นผู้เห็นใจใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจังน้ำตาน้องอาบสองแก้มสายลมแยมผ่านผ่านมานาฬิกาบอกเวลาดังเตือนว่าเลยเวลานอนพอถอนใจมีคำหนึ่งวันวันหนึ่งให้ผ่านไปเพื่อพ่อแม่เป็นอยู่สบายน้องหญิงชายได้เล่าเรียนวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามีปราศรัยที่สารคามนะครับเสร็จจากภารกิจออกมากันเยอะๆนะครับวันนี้วันหยุดค่ะพรุ่งนี้เราจะไปปปช.ไปถลกหนังมันอีกครั้งนะครับเป็นนวลนางในอ่างน้ำเป็นนางงามตู้กระจกน้ำตาตกหัวอกเธอล้มเหลวใครจะรู้ใครจะเห็นใครจะเป็นผู้เห็นใจใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจังน้ำตาน้องอาบสองแก้มสายลมแยมผ่านผ่านมานาฬิกาบอกเวลาดังเตือนว่าเลิกเวลานอนทอดถอนใจมีคำหนึ่งวันวันหนึ่งให้ผ่านไปเพื่อพ่อแม่เป็นน้องหญิงชายได้เล่าเรียนเพื่อพ่อแม่เป็นอยู่สบายน้องหญิงชายได้เล่าเรียนขอบคุณค่ะออกมากันนะคะวันนี้ออกมากันเยอะๆตอนนี้ 5,000 กว่าคนแล้วค่ะหน้าเวทีพี่มวลใช่ไหมค่ะพี่แขก
คะพรุ่งนี้จะชวนเพื่อนไปกี่คนโอ้จะไปให้หมดเลยสมุทรปราการถูกจริงหรือเปล่าจริงแท้ไม่จริงไม่ไปถ้าไปแล้วต้องเจอของจริงถ้าไปหมดก็ต้องชวนกปปสไปด้วยใช่อ๋อกปปสเหรอเพราะผสมประสานอยู่จังหวัดสมุทรปราการก็มีวันนั้นนัดแม่งตีสามมันไม่มาพี่นวลมาไหนฮะก็มันบอกมันจะไปหาเราอ่ะมันให้เราไปคอยที่ปปชวันนั้นน่ะเหรอนะพ่อแม่พี่น้องยังไงนะครับพรุ่งนี้ถ้าลางานได้นะพี่มนเราก็ควรจะลานะสำหรับพ่อแม่ที่ว่าลางานได้นี้เราจะไปอีกสักครั้งหนึ่งนะเราจะไปทำไมพี่มนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปปกป้องนะครับนายกรัฐมนตรีของเราเพราะว่าไม่ต้องไปรับทราบข้อเก่าหาใช่มึงเป็นใครวะพี่มนใช่เพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกนี้มันไม่มีกฎกติกาและไม่มีกฎหมายไม่รู้กฎหมายรู้จริงแต่ว่าเป็นกฎหมายเถื่อนมันทำมันไม่รู้ไงพี่มวลใช่ฮะมึงมีสิทธิ์อะไรจะมาให้นายกไปรายงานตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่มวลไม่เข้าใจใช่เพราะว่าพวกนี้มันมาจากองค์กรแล้วก็องค์กรเถื่อนนะครับองค์กรอิสระพวกนี้ก็มาจากคมช.ตั้งพวกมันมาแล้วก็มาเป็นใหญ่แล้วก็มานั่งชี้นงชี้นิ้วว่าคนนั้นผิดได้คนนี้ก็ผิดได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ากติกานะครับกฎหมายเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในกติกาเท่านั้นนะครับเอาตบมือให้กับพี่แขกนะครับค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะออกมาเลยนะคะพี่น้องวันนี้เรามาฟังดูว่าแกนนำของเราจะมีอะไรบอกเราดีๆพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกับมวลค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่แขกนะครับสติ๊กเกอร์สู้กับเรามาโดยตลอดครับพี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้มีพระคุณนะครับหลายๆคนที่เอาอาหารมาให้เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่บรรจงนะครับก็ที่ผมไม่เอ่ยชื่อหลายๆคนนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่บรรจงก็เอาน้ำแล้วเอาอาหารมาให้นะครับเขาเรียกว่าข้าวขาหมูแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยเมื่อวานนี้นะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ขอขอบคุณผู้มีพระคุณนะครับของคลื่นวิทยุสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกวป.นะครับในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นพี่แสงจันทร์นะครับผมต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าช่วยพวกเราจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเครื่องส้มตำเครื่องทำอาหารต่างๆนี่พี่แสงจันทร์เขาช่วยมาตลอดนะครับโดยไม่คิดคำนึงว่าตัวเองจะขาดทุนพี่น้องก็เป็นร้านขายของชำด้วยนะครับเอาให้ทีนี่ต้องถามถึง 4,000 บาทแล้วก็แถมเงินอีกต่างหากพี่น้องครับแล้วก็มาช่วยในเวทีตรงนี้อยากจะให้เวทีตรงนี้เกิดได้แล้วก็เขาบอกว่าฝากว่านะครับสู้ให้ได้สู้ให้ชนะนะแล้วก็สู้อย่าตายนะเหมือนเมื่อก่อนเขาพูดอย่างนี้นะผมก็นะครับไปหาพี่แสงจันทร์ตลอดนะครับแกก็ช่วยตลอดแล้วก็พี่น้องที่อยู่ตลาดนะครับคลอง9นะครับเฮียตีอีกคนนึงนะเฮียตีสูงพลาสติกนะครับพี่น้องครับนี่ก็ช่วยเราตลอดนะครับทุกท่านทุกคนที่ผมไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะครับผมก็ขอโทษขออภัยหลายคนนะครับที่ช่วยก็มีพระคุณทั้งนั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็อยากจะนะครับพูดคุยกับพี่น้องอีกนานๆนะครับแต่นี่วันนี้ผมเป็นโฆษกด้านหน้าพิธีแทนคุณตู่กวป.คุณตู่กวป.นี่เสียงไม่มีพี่น้องครับเมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยนะครับเสียงแหบไปเลยนะครับอ้าวไม่การเสียเวลาพี่น้องครับผมขี้เกียจฟังพี่พรเขาด่านะครับนะฟังคนนี้ดีกว่าครับพี่น้องครับนะเป็นผู้ปราศรัยด้วยนะครับแล้วก็คนนี้สู้กับมาพวกเรามาในตลอดเมื่อวานนี้ไม่มาวันนี้ผมให้แก้ตัวใหม่นะครับนานๆเลยพี่น้องครับพบกับนะครับสมศักดิ์จตุคามพี่น้องดังๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปากนาที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี่แหละกันไปซะก่อนนิดหน่อยว่างจากงานวันไทยจะร้อยมาลัยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิมด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเราไม่เคยเหิมเติมต่อดินสอพองช่างขยันขันเรื่องมีเชื้อเชื้อนาดีสิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าสนอมอ้อมนวลหอมมวลทวนลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ใจตรอง
ากมีชายหมายปองระหว่างเธอท้องเหลือเด็กแม่ดอกบัวที่อยู่ในสางจะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเนนถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนี่แหละหากเลือกวัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสาตาผู้จาสนอนดีตามน้ำริกทุกทีเสียงตามทีจนทุ่งสะเทือนเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะครับได้รับทราบข่าวช้าไปหน่อยเลยไม่มาได้ดอกบัวที่อยู่ในสางจะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเนถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณนี่แหละหากเลือกวัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นละแน่เข้าทีบ้านเรือนสาตาผู้จาสนอดีตามน้ำริกทุกทีเสียงตามทีจนโน้สะเทือนขอบพระคุณมากนะครับขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมสมศักดิ์จตุคามนะครับนักสู้ท้องสนามหลวงแล้วก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไปร่วมสู้ด้วยกันที่หน้าปปช.นะครับขอเสียงตบมือให้ตัวเองหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับไปครั้งแรกนะครับที่ไปพังประตูปปช.เข้าไปข้างในตอนนั้นก็แกนนำถูกจับออกหมายจับนะครับก็มีคุณสอนลักษณ์พี่หนุ่มโคราชแล้วก็พี่แดงสามวาพี่ตู่กองพลนาวานะครับก็คือโฆษกนะฮะโฆษกเวทีพี่ตู่นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่5ก็คือของแถมมาเพราะเจ้านี้ก็ชอบที่จะไปสแลนไปแย่งซีนของคนอื่นก็คือวรัญชัยโชคชนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโดนมีหมายจับด้วยตอนแรกเขาก็บอกว่าสมศักดิ์จตุคามนะครับแต่ว่าสมศักดิ์ก็แค้วคาดตลอดไม่มีหลอกหมายจับนะฮะเพราะว่าพวกปปช.นี่มันแค่สำนักงานขนาดคมช.หรือว่าทหารยึดอำนาจนะฮะคมช.แปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันชั่วนั่นแหละมันยังไม่สามารถขอบพระคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบริจาคมานะฮะ200บาทนะฮะขอบพระคุณนะครับพี่น้องครับขนาดตรงที่ทหารที่ยึดอำนาจก็ยังไม่มีหมายจับมาจับผมสักฉบับเลยเพื่อนผมดาตอปิโดก็โดนหมายจับเป็นคนแรกติดคุกไป15ปีไล่กันเลยนะครับนักสู้ท้องสนามหลวงมาตั้งแต่วีระมุสิกพงษ์ไล่จนมาถึงดาตอปิโดเพื่อนผมนั่นแหละครับที่มีหมายจับแต่สมศักดิ์ไม่มีคนเดียวนอกนั้นที่บาดเจ็บสมศักดิ์ก็ยังไม่มีหลายคนก็อิจฉาไปตามๆกัน 2,000 กว่าคนยังไม่มีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุ้มครองผมมาโดยตลอดและท้ายที่สุดก่อนที่พวกเราไปบุกที่ปปช.ในวันนั้นที่เคลื่อนขบวนไปบุกพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าอาจารย์
พรุ่งนี้อาจารย์มาแต่เช้าหน่อยนะผมบอกครับแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่ผมก็บอกว่าผมก็เคยไปตรงนั้นน่ะนั่งรถสองแถวผ่านมาจากนู่นนะฮะท่าน้ำนนเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกะว่าจะไปรอที่หน้าปปช.เลยไอ้พวกของเราก็คงจะยังไม่ให้เข้าไปหรอกผมก็กะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราไปเป็นขบวนใหญ่เลยแล้วอีกอย่างผมก็ได้ยินข่าวว่าไอ้พวกมันน่ะอยู่ที่หน้าปปช.นั่นร่วมหลายสิบคนหรือว่าอาจจะเป็นร้อยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นร้อยเพราะระดับมันอหังการถึงขนาดไปแย่งที่พวกเราเราก็เคยปักหลักปักฐานอยู่ตรงนั้นตั้งเวทีกันอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆว่ามันทำไมอาจหารถึงขนาดที่จะกล้ามาตั้งเวทีแทนพวกเรานะฮะมากันพวกเราเอาไว้ไม่ให้ไปทำหน้าที่เสร็จแล้วพี่น้องครับผมก็ใส่ชุดซาบารีสีดำวันนั้นนิ้วกระเป๋าสองใบเหมือนกับที่เคยเดินมานี่มาที่เวทีนี้ผมก็เดินเพ่นพ่านผ่านไปผ่านมาอยู่สองสามเที่ยวแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปหากลุ่มมวลชนของพวกเราดีหรือเปล่าว่าที่อยู่ทางสามแยกทางปักเก็ตทางโน้นผมก็คิดแล้วคิดอีกเอ๊ะรออยู่ตรงนี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวเขาก็มาน่ะเดี๋ยวเขาก็เดินขบวนมาเดี๋ยวมาต้องมาเปิดเวทีอยู่ตรงนี้พอคิดไปคิดมาเอ๊ะบางทีก็ปวดฉี่ก็ไปเบาในห้องน้ำที่ร้านอาหารตรงนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บนะฮะวนอยู่สองสามรอบมันก็สงสัยสิการของกปปส.ก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันมาทำอะไรวะแต่งชุดดำด้วยนะและสะพายสองกระเป๋าด้วยสะพายกระเป๋าดำด้วยแล้วก็หิ้วกระเป๋าขาวด้วยปรากฏว่าพี่น้องครับตอนที่กลุ่มที่พวกม็อบพวกเรากลุ่มขบวนของพวกเราจะเข้าไปที่หน้าปปช.วันนั้นนะฮะผมโดนพวกการของกปปส.4-5คนมันมาขอตรวจค้นผมแต่ก่อนที่ขอจะตรวจค้นผมมันเข้าไปข่มขู่ผู้จัดการของร้านอาหารแล้วผู้จัดการกับพนักงานลูกน้องนะช่วงขนาดนั้นน่าจะมีคนกินข้าวแค่คนสองคนแล้วเสร็จแล้วพอได้จังหวะมันก็เข้ามามาข่มขู่ว่านี่ห้ามไปบริการพวกอื่นนะโดยเฉพาะพวกเสื้อแดงห้ามไปบริการพวกนี่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดือดร้อนนะมันก็ขู่ไว้อย่างนี้ครับพี่น้องครับแล้วเสร็จแล้วพอนั้นพอสักพักหนึ่งปุ๊บผมก็นั่งอยู่ในโต๊ะข้างหลังเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นแบบว่าปีกไม้กระดานแล้วก็ทำสวยนะฮะตรงนั้นหลังจากอาคารที่เราส่วนมากเราไปนั่งออกกันอยู่ข้างหน้านั่งเล่นอยู่ข้างหน้าอาคารข้างหลังตรงนั้นมันนั่งแล้วเสร็จแล้วมันก็เห็นผมมันก็นั่งอยู่นั่งอ่านหนังสืออยู่ว่าปีเข้าไปหาเลยทั้ง5คนก็ยืนล้อมผมเสร็จแล้วมันก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยวตรวจดูที่ในกระเป๋านี่มีอะไรกระเป๋าขาวกระเป๋าหิ้วผมมันก็พอดีผมก็บอกว่าไม่มีอะไรมีแต่หนังสือพระเอกสารอะไรดูดิมันก็ค้นคว้าไปแบกดูหนังสือพระก็เล่มใหญ่ก็มีแต่ว่ามันมีอยู่กระเป๋าข้างนอกน่ะมันมีหนังสือเสื้อแดง Letters ภาษาอังกฤษแล้วก็เสร็จแล้วเขาเรื่องหนังสือนี้เขาก็พูดถึงผู้หญิงคนสุดท้ายที่เลิกจากนะฮะกรณีการต่อสู้ที่ราชประสงค์ของพวกเราแล้วเสร็จแล้วหนังสือนี้มันจะมีหนังสืออีกหนังสือที่เป็นโน้ตข้อความอะไรต่างๆเวลาที่ผมขึ้นเวทีแต่ละวันผมจะเขียนโน้ตเอาไว้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรผมจะเขียนโน้ตและอีกอย่างหนึ่งการเขียนโน้ตเนี่ยมันจะช่วยให้ผมไม่ลืมนะในประเด็นที่สำคัญว่าจะพูดนะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันค้นไปค้นมาไอ้กระเป๋าเล็กๆผมก็ไม่เปิดให้มันดูหรอกเพราะมันมีเอกสารแล้วก็ในนั้นมันก็มีอัลบั้มรูปเสื้อแดงด้วยที่ผมไปขึ้นเวทีที่ไหนก็แฟนคลับเขาก็เสื้อแดงเขาก็ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเสร็จเขาไปส่งให้ผมนะฮะอย่างนี้ผมก็เก็บเป็นอัลบั้มไว้พี่น้องครับปรากฏว่ามันถามว่ากระเป๋าสีขาวนี่อะไรเนี่ยผมบอกว่าหนังสือพระทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดูดิดึงมาดูผมก็ดึงหนังสือพระเล่มใหญ่ๆออกมาให้มันดูเลยแล้วก็เปิดโชว์ให้มันดูแล้วก็ปิดทับกระเป๋าขาวเอาไว้เพื่อไม่ให้มันค้นอีกต่อไปแล้วมันก็ตบๆดูไม่มีแล้วเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็หันมาที่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าดำกระเป๋าสะพายผมมันก็บอกว่าอะไรอยู่ในนี้ก็มีแต่พระทั้งนั้นแหละนี่คุณมาทำอะไรในนี้เดินไปเดินมาอ๋อผมนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะเอาพระมาส่งเขา
ผมก็บอกงี้เพราะว่าผมก็ใส่สร้อย2เส้นนะฮะและในกระเป๋าผมก็มีอีก 2-3 เส้นเหมือนกันก็ร้อยกันไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ชอบที่จะใส่เป็นเอกลักษณ์ของผมเสร็จแล้วปรากฏว่าผมก็บอกมันก็บอกว่ามีแต่ผ้าจริงหรือเปล่ามีจริงครับไม่เชื่อก็มาจกมาดูดิลวงมาดูลงมาเองดิลวงมาให้ดิเอามาดูมันก็ขู่ผมอย่างนี้นะผมก็เลยลวงมาเป็นพวงพระ 2-3 พวงเฮ้ยติดกันขึ้นมาและเสร็จแล้วพี่น้องครับมันก็ไม่ได้ค้นหลอกซอกหลืบเล็กๆก็มีอัลบั้มรูปมีหนังสือเสื้อแดงเหมือนกันซอกๆแล้วมันก็ตบดูไม่มีแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกผมว่าที่นั่งอยู่ก็ยืนขึ้นเลยพอยืนขึ้นปุ๊บมันก็คำอยู่อย่างเงี้ยตบดูเข้าใจว่าพอเสร็จแล้วมันก็พยักหน้ากันให้กันแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามยิ้มเอาไว้ยิ้มให้และทำใจให้สบายแต่ที่จริงข้างในก็ตุ๊บตุ๊บตบตบตุ๊บตุ๊บตบเหมือนกันใจก็รัวก็กลัวเหมือนกันเพราะรู้กิตติศัพท์มันใช่ไหมครับว่ามันโหดเหี้ยมทารุณขนาดไหนใช่ไหมพี่น้องครับก่อนหน้านี้มียามคนหนึ่งที่มีพกบัตรนปช.และไปนั่งเล่นไปที่สวนลุมเขาเรียกว่าไปใกล้ถิ่นของมันปรากฏว่ามันก็ไปเรียกตรวจพอเรียกตรวจรู้ว่ามีบัตรนปช.หรือเป็นคนเสื้อแดงเท่านั้นเองมันกลับการดึงเข้าไปยำกระเทือบอยู่ในสวนลุมนะฮะยำกระเทือบเสร็จแล้วก็จับพี่คนนั้นนะฮะทั้งที่ร่างกายสะบักสะบอมเนี่ยนะเจ็บช้ำฟกช้ำไปหมดแล้วก็เอาจับมัดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนทั้ง 5-6 วันเสร็จแล้วยังไม่พอถึงวันสุดท้ายเอามามัดแข้งมัดขาเอาไปโยนที่แม่น้ำบางปะกงใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราได้ยินข่าวมาเดชบุญไอ้โจรนี่ก็ทรหดเหลือเกินไม่ตายมีคนมาช่วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นาทีชีวิตนะครับไม่ตายมีคนมาช่วยรอดมาได้แล้วเสร็จแล้วก็มีการแฉใหญ่เลยว่าใครเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายเขาใครยังไงใครเป็นคนสั่งนะฮะเพราะนั้นก็เลยมาแจ้งความกันตำรวจก็บันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วทีนี้กรณีที่สองก็คือที่เราได้ยินกันก่อนหน้านั้นก็คือไอ้พวกมันไปฆ่าใครหรือเปล่าฆ่าพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือฆ่าพี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้เสร็จแล้วพอตายเป็นศพไปแล้วพี่น้องครับประมาณสัก 2-3 เอาไปโยนกลางสะพานพระราม8ลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับเราก็ได้ยินข่าวว่ามันโหดเหี้ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมาตรวจค้นผมปุ๊บมันพยักหน้าปุ๊บให้กันผมก็พลอยสบายใจอารวาเสร็จแล้วงานเรื่องที่กินพี่น้องครับมันบอกก็เสร็จแล้วแต่มันมองไปหาเพื่อนมันอยู่ที่ประตูอีกเฮ้ยมึงมองพอมันออกไปปุ๊บมันก็นะมันก็ไปสั่งเพื่อนมันบอกว่าเอ้ยมองเจ้านี้ไว้นะอย่าให้ข้าสายตาอย่าให้ไปไหนไอ้เพื่อนมันอยู่ข้างรั้วเพื่อนมันก็เหมือนกับว่าผมโดนกักตัวแล้วแล้วเสร็จแล้วผู้จัดการในช่วงที่เขาตรวจตัวผมนะฮะขอค้นตัวผมเนี่ยผู้จัดการกับพนักงานกับลูกน้องเขาก็แอบเข้าไปในห้องกระจกนะฮะห้องใดห้องหนึ่งอยู่ในนั้นแหละแล้วก็แอบมามองผมเฮ้ยน้าคนนี้รอดหรือเปล่าวะเฮ้ยโดนหรือเปล่าวะวันนี้น่าจะรอดหรือเปล่านะผลที่สุดพอรอดได้เขาบอกเขาโล่งอกเขามาเล่าให้ผมฟังทีหลังนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะจำชื่อผมได้คล่องเลยนะจำชื่อผมได้ถนัดเลยเพราะเหมือนกับว่าเขาก็กลัวเหมือนกันอ่ะกลัวมันจะเล่นงานพวกห้องอาหารเขาเหมือนกันซึ่งห้องอาหารนี่ห้องอาหารจินเส้นนะครับตรงข้ามสำนักงานปปช.และเจ้าของก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะตอนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นแกนนำของพรรคมัชชิมาใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนนี้ย้ายเข้ามาซบพรรคเพื่อไทยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละและเสร็จแล้วก็คือว่าพอหลังจากนั้นมาผมก็มองลอดออกมาตรงที่รั้วนะฮะก็เห็นมันเคลื่อนไหวเอ๊ะทำไมมันน้อยจังวะคนของมันน่าจะไม่เกิน30กว่าคนวะแล้วเสร็จแล้วก็ดูสังเกตว่าผู้หญิงก็กำลังที่จะตั้งราวตากผ้าทำขายของทำเจ็บตรงโน้นตรงนี้พอสักพักหนึ่งเสียงรถโมบายของพี่น้องประชาชนชาวปากน้ำของเราแล้วครับเริ่มดังขึ้นแว่วแว่วแว่วชัดเจนชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆไล่มาจนถึงผมดูนะมันรู้สึกว่าจะใจเย็นมากเลยมันยังไม่รีบร้อนอะไรเหมือนกับไม่กลัวเลยไอ้คนโคศกมันก็มีคนเดียวมันก็พูดไปตลอดผมถามคนอื่นเขาบอกว่ามันมีแค่นี้อยู่2วันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มไปมากมายอะไรและโคศกมันก็พูดอยู่คนเดียวพูดเล่นเลื่อยเปื่อยไปนั่นน่ะพูดแบบไม่สะทกสะท้านไม่กลัวเลย
และไม่รีบร้อนแต่ว่าพอหลังจากที่มันตรวจตัวผมเสร็จเรียบร้อยมันก็เดินออกไปทางนี้ทางกองสลากเนี่ยไอ้พวกกาดของมันแล้วเสร็จแล้วไอ้โคศกที่เวทีที่มันพูดอยู่รถโมบายของมันก็เหมือนกับจะมีคนมาบอกมันว่าเฮ้ยเขาจะเดินขบวนมาหาพวกเราแล้วอะไรต่างเฮ้ยต้องระวังตัวนะเฮ้ยเก็บของนะอะไรทำนองอย่างเงี้ยต้องเตรียมนะเตรียมหนีนะเว้ยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยบอกพี่น้องครับต้องขออนุญาตพักเครื่องขยายเสียงก่อนนะครับเพราะว่าใช้มานานพอพักแล้วพักยาวเลย แล้วเสร็จแล้วไอ้ผู้หญิงที่ขายของนะครับพวกที่กำลังที่จะทำเป็นที่ขายของอะไรเลยปรากฏว่ารีบเก็บเลยทีนี้พอเก็บจัดใส่รถใส่แล้วก็ขับออกหนีไปทางนี้กระทรวงพาณิชย์นี่ส่วนไอ้ที่เราไปจับได้เนี่ยหนีออกไปทางนี้นะเราจับได้อีกคนหนึ่งมันหนีช้าไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าขนาดพวกขบวนของพวกเราไปถึงเกือบจะถึงสะพานลอยแล้วเห็นระบาดสะพานลอยอ่ะก่อนที่จะถึงหน้าปปช.มันยังไม่หนียังไม่หมดน่ะคิดดูดิผมก็บอกเฮ้ยมันมีอาวุธร้ายแรงหรือมันจะเล่นงานเราหรือเปล่าวะทำไมมันไม่กลัวเลยทำไมมันหนีช้าเหลือเกินวะผมก็นั่งมองมันยังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องครับถึงยังไงก็แล้วแต่ผมยังคิดในใจว่าถ้ามึงไม่หนีนะมึงต้องโดนโจมตีแน่นอนผมก็คิดอย่างนี้ถ้าเพราะว่าคนของมึงนิดเดียวเองปรากฏว่าสักพักหนึ่งพี่น้องครับทางโน้นตำรวจเป็นกองทัพเลยค่อยๆค่อยๆขยับแล้วก็ดันมาเรื่อยใช่ไหมรถโมบายของเราก็ใหญ่ๆรถหกล้อพร้อมทั้งรถขนเวทีสัมภาระของเราทุกอย่างเลยแล้วก็คนที่พูดอยู่บนรถโมบายสองสามคันก็พูดกันอยู่เรื่อยๆว่าพี่น้องต้องบุกต้องลุยแล้วขับล้างไล่ไอ้พวกโจรที่ปล้นประเทศชาติปล้นเงินภาษีประชาชนไอ้พวกกรรมการปปช.เถื่อนไล่มันออกไปก็พูดกันมาเรื่อยๆพี่น้องมวลชนก็เพิ่มฮึมมาเลยตำรวจก็ค่อยๆถอยหมายถึงว่าตำรวจที่ดูแลพวกเรานะคอยกันพวกเราถึงขนาดที่ว่ามาถึงสะพานลอยแล้วพี่น้องครับผมยังสังเกตว่ามีตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งนะหลายร้อยคนเลยมากันเป็นเลยเนี่ยเฮ้ยหนีสิไปสิมันใกล้เข้ามาแล้วไปสิมากันอยู่ตรงที่หน้าเต็นท์มันของมันน่ะหน้าประตูปปช.มันถึงหนีน่ะมันถึงไปหมดน่ะแล้วแต่มันก็พยายามเนี่ยว่ามันก็พยายามที่จะเอาของอะไรไปให้หมดแต่ก็ยังว่าล่ะกระสอบทรายมันก็ยังทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์อีกแล้วก็เต็นท์ก็ยังเอาไปไม่ไหวเสร็จแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือมันก็ทิ้งหลักฐานพิรุธและโชว์ความเขาเรียกว่าโชว์ความทุเรศทุรังของคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ให้เห็นพี่น้องเป็นประจักษ์พยานก็คือโต๊ะทำงานของปปช.ใช่ไหมพี่น้องครับที่แกนนำเราเอามาโชว์บนเวทีนั่นแหละชัดเจนนะครับพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่แล้วก็คือมันพยายามที่จะใส่ร้ายพวกเราว่าพวกเรามีอาวุธสงครามมีอาวุธที่อันตรายร้ายแรงโดยเฉพาะมันจุดไปวันแรกมันจุด3ลูกใช่ไหมสามลูกประทัดยักษ์2ลูก M791 ลูกไปลงอาคารที่2นั่นข้างในนะเราก็ไม่เป็นอะไรหรอกรู้แล้วว่ามันขู่แต่แล้วก็พอมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่มันจะเล่นงานพวกเราเนี่ยเมื่อวันซืนเองเสร็จแล้วเป็นยังไงพี่น้องครับมันจุดในช่วงที่ผมไปทำหน้าที่แทนโฆษกพี่ตู่พอดีเลยช่วง4ทุ่มกว่าพี่ตู่ก็รีบไปธุระเสร็จแล้ววิทยากรก็ยังมีอีกอยู่ 4-5 คนผมก็ไปทำหน้าที่ให้ไปคอยกำกับเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะมันตู้มมานะลูกแรกมีแต่ควันเสียงไม่ค่อยดังลูกที่2เสียงดังฟังชัดเจนในรัศมีอยู่ก็คงระยะทางก็คงจะไม่ห่างกับจุดแรกที่มันโดนครั้งแรกอ่ะนะพี่น้องครับเอาเถอะมันทำครั้งนั้นวันสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่บนเวทีว่าระวังไว้นะที่มันทำอย่างนี้นั้นพรุ่งนี้มันต้องออกข่าวใส่ร้ายพวกเราก็เป็นจริงเลยใช่ไหมพี่น้องครับปรากฏว่ายังไงมันยิงเสร็จมันให้พรรคพวกยิงลมแรงมากมันให้พรรคพวกยิงเสร็จนะฮะพอตกประมาณ3:00มันมีหนังสือมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีการเรียกร้องไปถึงผู้ว่านะครับบอกว่าไอ้พวกกบปเนี่ยนะครับมีการพกพาอาวุธสงครามอาวุธร้ายแรงเข้าไปก่อกวนปปช.ขอให้รีบดำเนินการด้วยและขอกำลังสนับสนุนด้วยแล้วเสร็จแล้วไปขอกำลังอาสาสมัครอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลเมืองนนท์และตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็พวกทหารของพวกมันและก็เจ้าหน้าที่ของปปช.บุกชาร์จเรากลางค่ำเมืองคืนดึกเดินยามวิกาลตีสามเลยใช่ไหมพี่น้องครับและจุดประสงค์คณะกรรมการปปช.มันก็มาเอาชิงโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นแหละโต๊ะตัวนั้นเอากลับไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือมันใส่ร้ายพวกเรานี่โอ้โหมันขนอาวุธมาเยอะแยะนะครับปืนกระบอกสั้นกระบอกยาวแล้วปืนยิง M79 มีเรียงรายไว้และทำความสะอาดอยู่ตรงที่มุมที่ดินของมันตรงที่ทางโน้นนะฮะใกล้ๆสวนกระถินป่ากระถินทางโน้นใกล้ๆกับสะพานลอยหรือป้อมยามตรงนั้นใช่ไหมพี่น้องครับทางเข้าข้างๆผมได้ยินคนรู้จักกับผมนะมันไปดูมันมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันก็แปลกใจนึกว่าพวกกาดพวกเราเฮ้ยพวกกาดพวกเราก็มีอาวุธเยอะนี่หว่าเนี่ยมันเข้าใจอย่างนี้พี่น้องครับมันก็ไปยืนอยู่ห่างพอสักพักหนึ่งมันมีหนุ่มชายสกันใน3คน1ใน3มันบอกว่าลุงอย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวอันตรายนะเสร็จแล้วไอ้คนนี้มันก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมันห้ามเราวะแล้วเสร็จแล้วก็เดินคนนี้ก็ไปฉี่นะเดินปีกออกไปพอสักพักหนึ่งมีผู้หญิงที่ไปประกาศบนเวทีนั่นแหละประกาศบนเวทีเราน่ะบอกให้เปิดไฟเปิดไฟเปิดเครื่องขยายเสียงเปิดเวทีเสร็จแล้วก็เรียกระดมพวกเราออกมาพวกมันก็อันตรธานหนีหายไปพี่น้องครับผมแน่ใจว่านี่คือการใส่ร้ายพวกเราอย่างชัดเจนอย่างที่โคตรจะสกปรกมากที่สุดที่ไม่เคยมีมาพวกเราไม่เคยที่จะเตรียมความพร้อมขนาดนั้นเลยที่จะไปถล่มใครที่จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่พี่น้องครับลำเพียงลำพังพวกเรานี่คืออาวุธที่เราพกไปก็คืออาวุธทางปัญญาใช่ไหมพี่น้องครับเราไม่ต้องการที่จะไปใช้ความรุนแรงขนาดนั้นถ้าไปขนาดนั้นกูล่อมึงแต่วันแรกแล้วเละกันเป็นโจ๊กไปเลยใช่ไหมพี่น้องครับไม่ว่าลูกระเบิดลูกปืนหายเหี้ยกูประเคนให้มึงแดกหมดน่ะแต่นี่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดดูดิว่ายามวิกาลเนี่ยเราจับพิรุษมันว่าหนึ่งมันเข้ามายามวิกาลทำอะไรเข้ามายามวิกาลคนหลับนอนเนี่ยมันเหมือนคนตายนะเป็นแต่เพียงมันยังหายใจอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่รู้สึกรู้สาบางคนนอนที่เซาก็โอ้ปลุกกี่ครั้งสามครั้งก็ยังไม่ลุกเลยเพราะมันอ่อนเพลียมันเหนื่อยเพราะกลางวันแดดมันร้อนใช่ไหมพี่น้องครับมันเหนื่อยเนี่ยมันเพลียแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าพอหลับนอนมันก็หลับสนิทเลยแล้วทีนี้ว่ามึงเข้ามาเนี่ยมันจะยัดยาบ้ายัดหาเหวอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นอาวุธสงครามก็ได้มันง่ายนิดเดียวพอเอามาปุ๊บมันใส่ถุงก๊อบแก๊บมาวางถุงกระดาษที่เป็นสัญลักษณ์พวกมันใช่ไหมแล้วมันก็ทำทีเป็นแกล้งมาตรวจมาตรวจมันก็เจอเพราะมันวางฟอร์มกันมาแล้วมันก็ไปชี้ถูกเลยว่านี่นะมันยิงปืนเอ็มนี่ตรงนี้และไปยึดปืนได้ถ้างั้นถ้าหากว่าถ้ามันโดยธรรมชาติมันจะรู้ไหมล่ะว่าสถานที่ยิงของคนที่ยิงปืนมันจากที่ไหนมันจะไปชี้ได้ยังไงว่ามีปืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องครับแปลว่ามันต้องเตรียมการกันไว้ใช่ไหมเอาละเมื่อวานนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันเรารู้กันอยู่ว่ามันจะมาบุกพวกเราไอ้โลนซ่าไอ้โลนอิสระจากที่แก้งวัฒนะเรารู้ว่ามันกระเฮี้ยนกระหือมันออกอาวาสมันรุนแรงไอ้พระบ้าบอไอ้พวกนี้มันไม่เหมือนพระทั่วไปนะมันเป็นแพะเป็นแพะที่เคี้ยวใบกระท่อมหรือกินยาบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็เป็นวันรวมกลุ่มของพวกมันกันบอกว่าจะรวมกลุ่มใหญ่เมื่อวันที่29เมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่น้องครับแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้ว่ามันจะบุกประมาณสัก2โมงเช้าพี่น้องก็เตรียมการตั้งแต่กลางคืนแล้วเราบอกว่ามึงมามึงต้องโดนดีแน่แต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่าผมต้องกลับไปพักที่บ้านทุกวันพี่น้องครับผมเข้าใจอย่างนี้เพราะว่ามีคนมาโทรมาบอกผมบอกว่าพี่สมศักดิ์วันนี้สถานการณ์รู้สึกจะรุนแรงนะพี่ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะพี่น้องครับมันมีคนที่อยู่ในละแวกนั้นที่เป็นสายตำรวจก็รู้จักกับผมที่เขาเคยเช่าผ้าผมก็มีเขาขอบูชาผ้าผมแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกผมก็เหมือนกับวันนั้นน่ะก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาบอกผมเหมือนกันก่อนที่จะโดนกาดกปส.5คนตรวจค้นผมวันนั้นเขาก็ไปเดินไปบอกผมบอกพี่สมศักดิ์วันนี้เหตุการณ์ไม่ปกตินะพี่ต้องระวังตัวหน่อยนะ
เสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งเขาเดินหนีพอเดินหนีสักพักหนึ่งสิบกว่านาทีหรือ20นาทีก็พวกนั้นก็มาตรวจค้นผมพอดีแล้วก็เมื่อวานนี้พอเหตุการณ์ที่ก่อนที่ผมจะไปกะว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องไปช่วยพรรคพวกว่ะเราไปช่วยพรรคพวกที่หน้าปปช.แต่เสร็จแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าพี่สมศักดิ์เหตุการณ์ไม่ปกตินะวันนี้จะลูกรวนอาจจะรุนแรงและยังไงพี่ก็เป็นคนขึ้นเวทีด้วยนะมันก็ดูเด่นก็อันตรายพี่ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะพอมองมาที่ปากซอยหน้าบ้านปรากฏว่ารถเมย์ติดแถวรึบเลยไม่ขยับขยื่นเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้มันออกอารวาสทั่วกรุงเทพ10กว่าจุดครับพ่อแม่พี่น้องครับและเดินเป็นหลาย10กลุ่มเลยแหละเดินกันเพ่นพ่านกันได้หมดและรถเมย์ติดระนาวเป็นอมพึกอมพาตไปหมดทั้งรถเมย์รถทั่วไปนั่นแหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมนี่มันก็จำหน้าผมได้เพราะว่ามันมีเพื่อนผัวผมว่าไอ้สมศักดิ์มึงระวังหน่อยนะเพราะว่าไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยมันจำหน้าเองได้นะและพันธมิตรขณะนี้มันก็ไปเป็นลูกน้องของพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกน้องของสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นมันเห็นผมขึ้นเวทีอีกมันก็เหมือนกับบอกว่ามันจะเป็นคนชี้เป้าว่าไอ้นี้ยังอยู่นะเนี่ยพี่นี้มันเป็นเพื่อนดาตอร์บิโดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยระมัดระวังอุ้ยตกใจเห็นไหมนึกว่าสุเทพเล่นงานผมทีนี้พี่น้องครับผมต้องขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อวานนี้ผมกำลังจะไปแต่ผมเข้าใจว่ายังไงช่วง3โมงเช้าเนี่ยคุณสอนรักเขาก็บอกว่าเราจะต้องไปประกันตัวพรรคพวกเราใช่ไหมที่โดนข้อกล่าวหาที่ยัดอาวุธมาให้ใช่ไหมพี่น้องครับอันนั้นแหละผมก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมาปุ๊บมันมา3โมงกว่ามันก็ไม่เจอพวกเราหรอกก็อาจจะเจอพวกที่มีกันไม่กี่คนที่เฝ้าเวทีอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะนั้นพวกเราก็เห็นว่าไปรวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมนั่นแหละเขาก็โทรมาบอกให้ผมบอกให้รู้ทีนี้ผมก็ไปในไปเพราะว่ามันเพ่นพ่านไปทั่วกรุงเทพหมดก็เลยต้องระมัดระวังตัวทีนี้ตอนเย็นนี่ผมลุกพอลุกข่าวว่าเวทีเราเปิดที่ปากน้ำผมก็มาไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเย็นมันมืดแล้วในขนาดนี้ผมถึงลุกข่าวถ้ามาก็ดึกเพราะนั้นผมต้องกราบขออภัยแล้วก็รายงานให้ทราบแค่นี้แต่ทีนี้ว่าเอายังไงผมยังได้พูดการปราศัยอะไรเลยเป็นเพียงว่าเราพูดคุยกันในเรื่องที่เราไปเจอกันมาใช่ไหมพี่น้องครับว่าไงครับผมควรจะให้ปราศัยต่อหรือไงหรือหมดเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับพี่น้องครับเป็นนั้นว่าถึงยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้เรายังมีภารกิจที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกใช่ไหมพี่น้องครับเรามีนัดหมายกันอยู่ยังไม่จบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังมีการที่จะต้องไปทำหน้าที่ขัดขวางการทำงานของปปช.แล้วถ้าหากว่าถ้าเป็นการขัดขวางปปช.ดูสิว่ามันจะยกนะให้นายกของเราเป็นโมฆะหรือเปล่าเหมือนการเลือกตั้งหรือเปล่าขนาดการเลือกตั้งมาวันที่2กุมภาพันธ์เมื่อไอ้สุเทพเทือกสุวรรณมาขัดขวางการเลือกตั้งมันยังตีนะฮะความหมายหรือว่าตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะเลยแล้วชนี้เราก็ต้องให้เป็นแบบกรณีเดียวกันใช่ไหมพี่น้องครับอ้าวขอเสียงดังๆหน่อยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้นะครับขอบพระคุณมากนะครับพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับตบมือดังๆให้กับคุณสมศักดิ์จตุคามอีกครั้งครับพี่น้องครับเสียงผมมีต้องใช้ไมค์เสียงดังหน่อยนะครับพี่น้องครับมีผู้ปราศัยเยอะเดินทางมาจากนู่นปทุมธานีพี่น้องครับมาเยอะพอสมควรวันนี้น้องเบียร์ก็มาแล้วนะครับอาจารย์ราชาเรืองเนตรมาแล้วนะครับแล้วก็คุณเล็กเจเด็ดก็มาแล้วมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอชิวกันไปตามๆนะพี่น้องนะครับใครอยากทานอาหารนะครับนี่คุณบรรจงนะครับได้เอาข้าวนะครับเขาเรียกว่าข้าวผัดไม่ใช่ฮะข้าวอะไรนะพี่บรรจงนะข้าวกะเพรานะครับผัดกะเพราไข่ดาวนะครับพี่น้องเข้าแถวนะพี่น้องยังไม่เสร็จนะครับเข้าแถวนะเป็นแถวอย่าแตกแถวนะครับถ้าแตกแถวแล้วนะครับมันไม่เป็นระเบียบพี่น้องครับอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเข้าแถวเป็นแถวๆนะให้ทำเสร็จก่อนเดี๋ยวจะแจกให้พี่น้องได้รับประทานกันอย่างอร่อยเลยขอขอบคุณคุณบรรจงนะตบมือให้กับพี่บรรจงหน่อยครับสุดยอดเลยครับมาทุกวันพรุ่งนี้มาอีกพี่น้องครับเอาพี่น้องครับไม่การเสียเวลานะครับพบกับคนนี้เป็นทั้งป้าเป็นทั้งพี่นะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงแก่งด้วยสู้กับพวกเรานะครับอยู่สนามหลวงกับพี่สมศักดิ์จตุคามสนามหลวงมานะครับแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการขึ้นนะครับ
Let's Skill Radio FM 96.35 ลำลูกกาคลอง4พี่ยึดสนามหลวงพี่น้องตบมือแรงหน่อยครับฮัลโหลพี่น้องชาวสมุทรปราการที่รักทุกท่านนักสู้ผู้กล้าของคนเสื้อแดงส่งเสียงดังๆให้มันได้ยินหน่อยว่าเรายังไม่ยอมแพ้เรายังจะสู้กับมันต่อไปไอ้โจรกบฏวันนี้มีพวกเราได้โทรเข้าไปที่รายการให้กำลังใจป้านิดเยอะๆในการต่อสู้มา7-8 ปีนี้พี่น้องที่รักทุกท่านทั้งที่เป็นคนเสื้อแดงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความยุติธรรมที่มันไม่มีเกิดขึ้นในประเทศของเรามันมีแต่อธรรมประเทศเราจึงไม่มีความสุขไม่มีความสงบพอเหมือนประเทศอื่นๆที่เป็นเพื่อนบ้านของเราดังนั้นเราจึงต้องออกมาช่วยกันช่วยกันทำให้ประเทศของเรามีความเป็นธรรมมีกฎหมายที่ถูกต้องยุติธรรมไม่ได้มาทำร้ายคนดีพี่น้องป้านิดมาครั้งนี้ประชาธิปไตยเป็นเรื่องทีหลังป้านิดขอแสดงตัวตนอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ป้านิดออกมาสู้มาสู้เพื่อนายกทักษิณของเราไม่ได้มาสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะประเทศไทยมันไม่เคยมีประชาธิปไตยให้เราพี่น้องแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จะคืนอำนาจอธิปไตยให้เราคนไทยแล้วสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่มันขึ้นมามีอำนาจมันก็ไม่ยอมเอามาใช้ไม่ยอมให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นนักประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงพี่น้องเมื่อมีนายกทักษิณชินวัตรจะมาทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิเสรีในการดำรงชีวิตที่มีทางเจริญก้าวหน้ามันก็มากีดกันมาทำลายล้างทำลายล้างให้ท่านเป็นคนเสียมันบอกว่านายกทักษิณของเราโกงใครโกงกันแน่พี่น้องไอ้สัตว์เดรัจฉานที่มันบอกว่าโกงนั่นแหละคือโคตรโกงโคตรโกงของเมืองไทยเวลานี้มันทำทุกอย่างได้ถามทหารตำรวจไปไหนมันบุกทำเนียบทำไมไม่จัดการกับมันเห็นรูปมันแล้วป้านิดบอกเลยว่าถ้าป้ามีระเบิดหรืออะไรป้าจะวิ่งไปเล่นกับมันเลยพี่น้องมันเจ็บปวดเหลือเกินรัฐบาลเรานายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเราได้เลือกตั้งมาอย่างมีเกียรติต้องอยู่ไม่ได้ทำเนียบสภาต้องให้จอดอยู่มันสมควรไหมไม่สมควรเลยเราจะเอายังไงกับพวกมันพรุ่งนี้คอยมากันเยอะๆมาทีขาดชะตากันระหว่างมันกับเราป้าจะไม่มีวันหนีบอกเลยว่าหลายปีมานี้ต้องทนอย่างเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกินพี่น้องเพราะว่าในชีวิตไม่เคยมีเรื่องใดที่ทำให้ป้าเจ็บปวดเท่ากับการสูญเสียรัฐบาลที่ประชาชนรักและเป็นคนที่มีความชอบธรรมทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเท่ากับเราต้องสูญเสียนายกทักษิณและกำลังจะสูญเสียนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้กับความเลวทรามของพวกมันเองยอมไหมไม่ยอมออกกันมาเยอะๆพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็ต้องไปสู้กับมันไปเล่นกับมันขออย่างเดียวอย่าไปเกาะรั้วมันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าให้พวกเราระวังทหารมันอยู่ข้างในถ้าเราเข้าไปติดรั้วมันมันจะยิงทันใดเลยประยุทธ์ถามหน่อยประยุทธ์จันทร์โอชาท่านยังเป็นสุภาพบุรุษชาติทหารอยู่หรือเปล่าท่านถึงคิดการอย่างนี้ชั่วๆอย่างนี้ได้รองคอ
ขียนไว้ทำไมที่ประตูค่ายทหารว่าเพื่อประชาชนเขียนไว้ทำไมเอาออกไปเขียนได้เลยว่าเผด็จการพวกท่านต้องการทำเพื่อเผด็จการไม่ได้ทำเพื่อประชาชนมันน่าอายนะไอ้สุภาพบุรุษชาติทหารไม่มีความจริงใจต่อประชาชนพี่น้องรวมตัวกันมาเยอะๆสู้มันจริงๆอย่าท้อถอย8ปีแล้วป้านิดไม่เคยถอยบอกเลยด้วยเราเคยรักทหารที่บ้านคือครอบครัวทหารสามีป้านิดก็เป็นทหารลูกเขยก็เป็นทหารอากาศแต่วันนี้ทหารทำให้ป้ารังเกียจรังเกียจเพราะทหารเป็นเผด็จการเผด็จการชั่วช้าสารเลวที่ไม่เคยคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพยายามรับใช้เผด็จการไอ้เผด็จการตัวเลวตัวเลวเกิดขึ้นนานมาแล้วทำให้ความวิบัติเกิดขึ้นกับประเทศของเรารู้ไหมว่ามันเป็นใครไอ้แก่หัวงอกไงมันอยากจะเป็นใหญ่มันอยากจะสร้างระบอบของมันขึ้นมามันต้องการทำลายระบอบพระมหากษัตริย์ของเราโดยใช้การพี่น้องรู้ไหมว่ามันทำอะไรมาบ้างแต่ก่อนนี้มันใช้ใบปลิวเที่ยวไปแจกตามสถานศึกษาต่างๆโจมตีระบอบที่เราเคารพนับถือทอดทูนโดยไม่มีใครรู้เพราะเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเอามาให้ป้าดูว่าอันนี้เขาว่าอย่างนี้บอกเอาไปทิ้งนะอย่าเอามาใช้อย่าเอามาเชื่อถือพี่น้องสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐสภาส่งหนังสือไปป้าทุกเดือนให้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกชุมชนว่าควรจะทำยังไงทุกคนอยากได้อะไรในการเป็นอยู่ในกลุ่มประชาชนให้ป้าทำรายงานขึ้นไปนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ป้าได้รับเกียรติจากรัฐสภาสำนักนายกซึ่งเป็นความภูมิใจของเราตรงนี้ป้ากำลังจะเสนอให้พี่น้องเราทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีห้องสมุดเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รู้จักอ่านหนังสือเข้าใจความเป็นจริงของเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้ฟังจากคำพูดอย่างเดียวเพราะคำพูดของมนุษย์บางคนบางครั้งเชื่อถือไม่ได้กับกอกหลอกลวงเป็นปั้นเหมือนกลุ่มไม่กระเป๋าวะเถอะทุกวันนี้ฝ่ายก็เถิงไปหลงเป็นขี้ข้าให้มันลากจูงจะว่าแต่ไอ้ประชาชนที่เป็นควายเลยพี่น้องมาแต่ทหารละคนมันก็ยอมเป็นขี้ข้าไอ้ล้นอิสระวันนี้มีคนบอกว่ายอมให้ไอ้ล้นเอาส้มตีนจุ่มน้ำกับเลือดป้ายหน้าเป็นยังไงไม่อายเลยเหรอฮะอยากอายไปอยู่ที่ไหนหมดลืมศักดิ์ศรีเลยเหรอไอ้คนที่ยอมให้ไอ้ล้นทำอย่างนั้นน่ะต้องการอะไรต้องการความอับปีจังไรเข้าตัวใช่ไหมถึงทำให้บ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้พี่น้องจริงๆแล้วป้าอยากให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านแปลงเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปเหมือนดังที่ท่านนายกทักษิณตั้งใจไว้แต่คนมันชั่วเราร่วมมือกับมันไม่ได้มันชอบทำแต่ความชั่วเอาความชั่วร้ายของมันมาป้ายให้คนอื่นมาใส่ร้ายคนอื่นหน้ามันด้านด้านยิงหนังเกือกอีกพี่น้องไอ้คนอย่างเงี้ยบอกให้ถ้ามาตายนะพวกเราจำเอาไว้ถ้าใครมีโอกาสไปเตรียมเยี่ยวไปไปลดหน้าพวกมันจำไว้ด้วยป้าบอกไว้เลยอย่าให้กูเห็นศพพวกมึงกูจะไม่เอาน้ำราดกูจะหาน้ำเยี่ยวมาราดหน้าพวกมึงสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์คนต้องทำกับมันไม่สะสมกับที่มันทำกับพวกเราอย่างเมื่อวานนี้จำไว้ด้วยอย่ายอมให้มันชนะได้โอกาสชนะของเรา
มีอยู่แล้วป้านิดรู้เพราะฉะนั้นต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้ต่อไปอย่าถอดใจอย่าถอยหลังเดินหน้าไปเดินหน้าสู้กับมันคนชั่วไม่มีวันชนะตลอดไปพี่น้องขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนอย่าหนีอย่าท้ออย่าถอยยังไงเราก็ต้องชนะขอทุกคนชนะ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 มารชั่วตัวชั่วตัวเลวให้ได้พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็ขออธิบายได้แค่นี้นะฮะสุดยอดพี่น้องครับกำไรให้ทุกกำลังใจนี่เขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งมันนะครับพี่น้องครับมะพร้าวห้าวพี่น้องครับสำหรับป้าจะไม่ถอยจะก้าวต่อไปจนกว่าเราจะได้นายกทักษิณคืนมาตบมือดังๆให้กับพี่นิดนะครับเรสกิวเรดิโอดังๆพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดอ้าวเข้าแถวพี่น้องครับแถวยาวเหยียดเลยนะครับแหม2-300นะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ทำอาหารมาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มีพระคุณนะครับของเราเวทีนี้ถ้าขาดพี่น้องพวกเราเวทีนี้จะเกิดไม่ได้นะครับแล้วก็พี่น้องกำลังหลั่งไหลมาวันนี้มีการถ่ายทอดสดจากดีเอ็นเอ็นนะพี่น้องครับทุกวันนะครับ3 ทุ่มนะครับไปถึงเนี่ยโน่นะครับจนเลิกนะครับพี่น้องครับอาเป็นการเสียเวลาพี่น้องครับผู้ภาษาเยอะรอคิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่อาจารย์นะครับเรืองเนตรนะครับอาจารย์เรืองเนตรผมเอานามสกุลเลยนะครับเหมือนฝรั่งนะครับก่อนจะพบกับอาจารย์นะครับก็พบกับน้องของเรานักสู้คนเสื้อแดงนะครับก็ต่อสู้กับพวกเราโดยตลอดแล้วก็สู้ไม่ถอยหญิงเก่งหญิงแกร่งนะครับไม่ใช่นารีพิฆาตนะครับพี่น้องครับเดินทางมาจากอุดรธานีชมรมคนรักอุดรน้องพันเมืองอุดรตบมือดังๆหน่อยครับพี่น้องครับกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะพร้อมกับผู้ที่เสียภาษีให้กับประเทศทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องคะที่เรามาวันนี้เราไม่ได้มาชมใครนะคะเรามาด่าคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการชมจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราใช่ไหมคะทำกับพวกเราอย่างไรไม่คิดเห็นอนาคตประเทศไม่คิดเห็นคนที่ทำให้ประเทศเดินหน้าคือพวกเราถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกันแล้วพวกมึงก้าวตัวจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมคะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกติกาของเมืองไทยมันไม่ได้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้อยู่ที่องค์กรมันอยู่ที่สันดานคนใช่ไหมคะกฎหมายก็ไม่มีกฎหมายมีแต่กฎหมู่กฎหัวคนที่ต่ำกว่านี่แหละคะกฎหมายไทยแต่เรามาวันนี้เราจะมาบอกว่าทุกคนเขารู้เรื่องเขาเข้าใจว่ากฎหมายทุกคนก็เคารพกฎหมายแล้วไอ้พวกเฮงซวยที่มันรักษากฎหมายมันเคยรักษากฎหมายไหมคะมันเคยไหมคะที่จะรักษากฎหมายให้กับประเทศไทยพร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไปไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราจงระวังให้ดีนะคะกฎหมายอยู่ที่มันความผิดอยู่ที่เราพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเอากฎหมายขยี้กฎหมายใช่ไหมคะมันมาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมึงเอาอาก้ายิงกูก็อาก้ายิงเหมือนกันต่อไปนี้เกลือต้องจิ้มด้วยเกลือใช่ไหมคะเราไม่ยอมมันต่อไปอีกแล้วเพราะว่าถ้าเรายอมขืนเรายอมแล้วก็เป็นขี้ข้าของมันคนไทยทั้งประเทศ40 กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์มีเสียงใช้สิทธิ์ใช้เสียงรักษากฎหมายเพื่อที่จะให้พัฒนาประเทศต่อไปแต่ความรู้สึกของมันไม่เคยคิดเลยคนไทยตายอีกกี่แสนกี่แสนมันก็ไม่หวั่นเพราะพวกมันไม่เคยที่จะเห็นหัวพวกเราเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะเขาพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าการตายของคนไม่มีค่าดิฉันไม่ได้เสียใจเลยค่ะว่าที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะแต่ดิฉันก็ภูมิใจอย่างนึงว่าก็ยังมีคนคนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าแล้วให้คนไทยตื่นทั้งประเทศได้รู้ว่าประชาธิปไตยกินได้ก็มีจริงแต่พวกเราไม่เคยเห็นประชาธิปไตยกินได้เหมือนอย่างนายกทักษิณทำให้เราถึงได้ลุกขึ้นมาสู้เพ
พื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งเอาคนดีเข้าสู่สภาเพื่อพัฒนาประเทศใช่ไหมคะแต่ทำไมคะก้าวตัวทำไมไม่ต้องมาขัดขวางเพราะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขัดขวางประชาชนในการทำงานครั้งนี้การตรวจสอบของคุณไม่ได้ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นเลยทั้งที่การพัฒนาประเทศมันอยู่ที่พวกเราเลือกเข้าไปเท่านั้นนโยบายต่างๆทุกคนที่เข้ามาให้พวกเราเห็นนโยบายมีทั้งหมดแล้วทำไมล่ะคะองค์กรแต่ละองค์กรทำไมถึงไม่เข้าใจประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไรนโยบายคนไหนดีเราก็เลือกเข้ามาพร้อมที่จะพัฒนาประเทศแต่ไอ้พวกเหี้ยนี่มันเคยฟังไหมคะมันเคยรู้จักนโยบายไหมคะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องพวกเราถึงได้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะให้มันรู้ว่ากูก็มีดีเหมือนกันไม่ใช่เหี้ยเหี้ยอย่างพวกมึงที่จะครองประเทศใช่ไหมคะมันบอกว่าใต้แสงอาทิตย์นี้ใต้ดวงอาทิตย์นี้ศาลไทยทำได้ทุกอย่างโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะสิใช่ไหมคะแต่พวกเรามันบอกว่าคนอีสานโง่เป็นควายขอเบาภาษาอีสานดามันเนี่ยเด้อค่ะจะเป็นขั้นเขียวแห้งสะบักปอบมันนี่มันมาคนอีสานโง่มึงแน่จริงมึงออกจากศาลแล้วมึงนู่นไปเฮ็ดหน้าแข่งกันกับกูบ่เดือน6นี่ผู้ใดสิเฮ็ดหน้าได้ก็กันเขาผู้ใดสิดีก็กันแม่นบ่พ่อแม่พี่น้องนำนามันเอาเข้าไปไว้ในแอนโกดังซื้อๆกับเฮียปอบเงื้อไอ้จะเป็นสัวแห้งเอกสารกันหน้าท่วมบ้านตุ๊กคอยหลังน้อยๆนึงหน้าบ่เคยท่วมเอกสารจักเทียมให้พี่น้องของมันมีฮอดห้องแอร์9สั้น10สั้นน้ําท่วมมันสร้างบ่ท่วมปากมันตายหมดเถอะบุ่นนี่แม่นบ่เว้าจังได๋ก็บ่สะใจจังได๋มันจังเว้าออกมาได้หน้าตาเสยวานน้ำท่วมเอกสารอยู่ในมือคอยนี่บ่ให้พี่น้องเอกสารมีหมดซุแนวมันอยู่ใน Facebook หมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอกสารกดไลค์ดูได้เลยว่าข้อไหนเป็นข้อไหนไอ้สัตว์กูไม่ได้โง่คนต่างจังหวัดไม่ได้โง่มันอย่างที่มึงคิดให้เข้าใจใหม่ซะบ้างว่าการศึกษาไม่ได้อยู่ที่คนมันอยู่ที่สมองของคนจะพัฒนายังไงเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องจงจำไว้เลยว่าการพัฒนาของคนจะแก่หรือหนุ่มจะเด็กหรืออายุมากหรืออายุน้อยการพัฒนาก็เดินหน้าได้เพราะว่าถ้าเรามีการศึกษาถ้าเรารู้จักกฎกติกาแต่พวกมันมีแต่กฎหมู่กับกฎหมาใช่ไหมคะนี่แหละศาลไทยเราถึงได้มาบอกว่าพวกท่านทำเราไม่ได้ดูหมิ่นศาลเราไม่ได้เกิดแต่เราดูถูกคนที่พูดอยู่ในศาลใช่ไหมคะศาลก็คือศาลเราก็ยอมรับศาลแต่คนที่กระทำในศาลมันหมาตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องมันไม่เคยเห็นหัวพวกเราภาษีของเราเงินพวกเราทุกอย่างตั้งแต่ผงชูรสยันแป้งเราเสียให้มันหมดเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนอายประเทศลาวไหมคะอายเขมรไหมคะไอ้พวกสัตว์มึงอายประเทศน้อยๆเขาบ้างไหมตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องอีก2ปีพ่อแม่พี่น้องไปประเทศลาวจะเห็นรถไฟความเร็วสูงแต่ไอ้พวกเรามันบอกว่าเอาควายไถนาอยู่แต่ในกรุงเทพเอาควายไถนาแน่ที่สวนลมแต่ต่างจังหวัดไม่มีหรอกค่ะพ่อแม่พี่น้องจะเคยทำนาปีนึงเดี๋ยวนี้เราทำ2ปี3ปีได้ตั้งแต่นายกทักษิณให้โอกาสให้พัฒนาประเทศตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยที่จะทำนาปีเดียวเลยค่ะแม่พี่น้องกูไม่พอใจกูก็ไม่ขายข้าวจะผิดพ่อมึงเหรอนายกให้กูกู้เงินอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจนะคะว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทำเพื่อคนรวยนายกยิ่งลักษณ์ทำเพื่อคนจนเพื่อที่จะให้สังคมอยู่ดีกินดีพ่อแม่พี่น้องดิฉันมาวันนี้จะประกาศให้พวกเฮงซวยนี่รู้ว่านายกของกูเลือกมามึงอย่าแตะถ้ามึงแตะมึงเจอคนอีสานแน่เพื่อนพี่น้อง
ให้มันตัดสินไปเลยพรุ่งนี้ว่ายุบเลยนะคะให้มึงพูดเลยกูรอคำนี้มานานแล้วให้มึงบอกเลยว่านายกยิ่งรักปลดออกจากนายกให้มึงพูดพรุ่งนี้ให้มึงพูดแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริงพี่เขาบอกว่ามันจะหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าสติปัญญาสัมปชัญญะเรามีเราจะมาให้กำลังใจนายกของพวกเราถ้ามันยุบตบมันเลยพี่น้องขอบคุณค่ะตบมือดังให้กับน้องพันนะครับชมรมคนรักอุดรนักสู้พี่น้องครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องเวทีนี้ทุกวันนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับโอ้มาเยอะแล้วพี่น้องครับหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าเราอยากจะดูว่าพลังพี่น้องประชาชนนั้นนะครับจะไปกับพวกเราพรุ่งนี้ปปช.นี่มากแค่ไหนนะครับรวมกับนะครับพี่น้องนปช.คนเสื้อแดงนะครับจะไปรวมกันพรุ่งนี้ให้เยอะที่สุดแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าพวกเราต้องไปรวมกันที่สถานีวิทยุ FM 90.25 ตั้งแต่เช้านะครับเราจะมีขบวนเลลลี่นะครับไปไหนเราไม่บอกนะครับเดี๋ยวไอ้พวกเฮียเนี่ยมันติดตามนะครับพี่น้องอ่ะมาบริจาคอีกแล้วนะช่วยเวทีขอบคุณครับนะครับพี่น้องที่อยากจะช่วยเวทีตรงนี้ค่าไฟต่างๆค่าอาหารต่างๆนะครับพี่น้องก็ช่วยกันนะครับครับพี่น้องไม่ให้การเสียเวลานะครับพบกับเลยครับนี่มาอีกแล้วนะครับมาจากปทุมธานีลำลูกกาคลอง4สถานีวิทยุ FM 96.35 Rescue Radio อาจารย์เรืองเนตรนะครับอาจารย์ราชาเรืองเนตรกับแค่ดอกตบมือดังๆนะครับไม่ลืมอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าวันนี้แค่หลอดก็อาจารย์ราชันมาพบเป็นพ่อแม่พี่น้องแถมละเจ้าสวัสดีครับเราก็ยังจะต้องเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องสู้แล้วเราก็รักนายกยิ่งรักเหมือนเดิมนะครับถูกต้องเจ้าก็เพราะว่ามีการกระทำหลายๆอย่างกับให้นายกของเราเนี่ยนะครับนะก็รู้สึกว่าท่านจะคิดมากนะณเวลานี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้แครอทพูดก่อนเชิญครับครับใกล อ๋อโอ้โหตาแค่ลาขึ้นมาคำเดียวดับไปเหี้ยจะเนี่ยจะใดเนี่ยจะเนี่ยจะใดอันยังจะใดนะเฮาเขาไปใจกลัวเขานะเขากลัวเฮาก็หาพ่อแม่พี่น้องเจ้าวันนี้นะแค่ลอดก็จะมาอู้กับพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือเป็นคนเหนือเนาะเป็นคนชาวเขาอิตะอู้ผิดอู้ถูกก็ขออนุญาตให้กันนะเจ้าก็คือว่าตอนนี้เฮามารักษาประชาธิปไตยรักษานายกของเฮาเนาะเจ้าเนาะเฮาฮักนายกของเฮาเจ้าเฮาบ่ปล่อยให้เพิ่นหลุดมือไปหรอกเจ้าพี่น้องเฮาช่วยกันสู้สู้ออกมานักๆเจ้าออกมากันเต็มอย่าได้พวกนี้กับปะกันแถมที่เก่าเวลาเดิมเด้อเจ้าพวกนี้นะก็คือว่าแบบใดเฮาก็ไปได้กันเนาะจะตายจะเป็นจะตายอย่างเฮาก็ไปพร้อมกันเลยเจ้าบ่ต้องกลัวเจ้าพี่น้องน่ะเฮาต้องสู้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 กับเจ้าพี่พ่อแม่พี่น้องสู้กับเจ้าสู้สู้สู้นะเฮาบ่ต้องกลัวมันเฮาไปกลัวมันหยังตอนนี้ไอ้ล้นซ่าล้นเซ่อนั่นน่ะปล่อยมันมามันจะมาก็ปล่อยมันมาแถมมันเฮามันหันเฮาบ่มีอันหยังนะกะบ่มีปืนบ่มีอันหยังตายหยังเหมือนมัน
บ่มีรถอันแบบปัญญาสกูตเตอร์อีกก็พี่น้องว่าจะใดดะอันนั้นแหละมาหาเฮาเนาะก็มาหาเฮาโอ้โหมันหันเฮาเป็นจะใดเนาะพี่น้องมันหันคมเหงพวกคนยากคนจนขนาดหันมันรวยมันจะรวยแค่ไหนจะรวยเพียงฟ้ามึงก็เอาไปว่าได้เด้อเจ้าเห็นไหมล่ะครับสถานการณ์สร้างแม่หญิงเกิดขึ้นมาบนเวทีนี้เยอะนะครับนะหลายๆท่านนั้นผมต้องยอมรับว่าเราประชาชนนะครับทั้งประเทศนะครับณเวลานี้เขาก็ตื่นตัวกันขึ้นมาเยอะขึ้นก็เพราะว่าความไม่ยุติธรรมของฝ่ายอำมาตย์เหล่านั้นพี่น้องเรานึกไม่ถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกตามตรงว่าอย่าพยายามเบี่ยงเบนหรืออย่าพยายามนะครับมีแนวความคิดแบบตื้นๆแล้วมีแนวความคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะไม่ชนะมันเป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อคนเสื้อแดงเขาเป็นนักสู้คนเสื้อแดงเขาเป็นผู้ที่นะครับนำพาให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักคำว่าประชาธิปไตยพี่น้องได้ข่าวมาเหมือนกันว่าบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ของอำมาตย์เนี่ยนะครับพยายามที่จะทำร้ายร่างกายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าณวันที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าแผ่นดินมันจะเดือดถ้าแผ่นดินมันจะมีการเคลื่อนไหวในส่วนหนึ่งของการทำรัฐประหารเราจะสู้กันใช่ไหมครับแน่นอนครับผมเห็นโลนนะครับที่เขาเรียกว่าโลนซ่าโลนอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องครับบางทีบางครั้งเนี่ยไอ้คนที่มันยืนอยู่ข้างหลังไอ้โลนซ่าเนี่ยนะครับก็บังเอิญว่าเขาบุญหนักศักย์ใหญ่เขาสามารถที่จะพลิกอะไรก็ได้ในเรื่องของทางกฎหมายปล่อยเขาเถอะครับพี่น้องเพราะว่าณเวลานี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเสื่อมลงเพราะอะไรพี่น้องก็คงจะทราบถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะอดมื้อกินมื้อถึงแม้ว่าในบางครั้งในกระเป๋าสตางค์รู้สึกว่ามันจะเหลือน้อยลงแต่แน่นอนครับน้ำใจของคนไทยเรานี้ณเวลานี้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็จะมีผู้ที่บริจาคเราก็จะมีผู้ที่ให้กับเรานั่นก็คือในส่วนหนึ่งของอาหารในส่วนหนึ่งของความเป็นอยู่ผมเชื่อแน่ว่าคนเสื้อแดงจะเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องอีกไม่กี่วันนี้ผมบอกไว้เลยว่าประชาชนจะต้องรุกขึ้นมาด้วยสาเหตุของความยิ่งใหญ่กับคนกลุ่มหนึ่งที่แมวมีแนวความคิดที่จะโค่นล้มประชาชนที่จะโค่นล้มประชาธิปไตยพี่น้องเราไม่เคยนึกเลยว่าบุญคุณของบางคนบุญคุณส่วนใหญ่ที่เรามีแนวความคิดว่าน่าเคารพและน่านับถือแต่ปรากฏว่าการปฏิบัติการในบางส่วนในบางอย่างนั้นรู้เท่าทันแล้วก็บอกว่าประชาชนมึงอย่ารู้เท่ากับกูไม่ได้ประชาชนต้องต่ำต้อยประชาชนต้องยืนอยู่กับที่ประชาชนจะลุกคือประชาชนจะลุกขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่า
ในเมื่อความยุติธรรมของประชาชนนั้นมันไม่มีเราจะลุกขึ้นใช่ไหมครับเราจะลุกขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับลุกอยู่แล้วเจ้าเฮามันใจเป็นง่อยนี่เนาะเฮาลุกขึ้นมากันสู้กันต่อไปแต่ก่อนนี่มันอาจจะเป็นง่ายก็ได้เขาบอกกลัวเขาแต่ตอนนี้เขาบอกกลัวไผ่แล้วเจ้าพี่น้องเขาบอกกลัวแล้วเจ้ามาว่าไผ่อะเจ้ามาว่าเพดานฟ้าดินที่ไหนเขาถึงบอกกลัวตอนนี้นะเนาะเขาถึงบอกกลัวเขาต้องสู้ด้วยกันเขาไปไหนก็ไปด้วยกันกอดคอกันไปด้วยพี่น้องเสื้อแดงประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนายกของเขาเนี่ยนะเจ้าปั้นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใบ30 บาททั้งบ้านเอื้ออาทรทั้งโอทอบทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นฮือกับพวกเฮาเจ้าทุกอย่างเลยก็คือว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่อภิสิทธิ์เป็นนายกกับเจ้ามันได้อย่างพองมันได้อย่างพองเจ้าพี่น้องตอบมาแล้วพ่อเจ้ามันได้อย่างสักอย่างเนาะบ้านเอื้ออาทรกับบ่มีอันยังกับบ่มีอันยังก็ละที่อันยังก็เครื่องบินสัญภูมิอีกอันยังภูมิกับเจ้าสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวไล่ขึ้นดอยเลยเนี่ยอันสุวรรณภูมิถ้าบ่มีท่านนายกทักษิณเท่าก็มาได้มีสนามบินเนี่ยเจ้าก็เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันทำมานะไปพอต่ออันยังต่อม้อยต่ออย่างเจ้าเวลเวลบกเวาอย่างน่ะเต็มไปให้หมดมันก็ยะอย่างประจําเล็ดทุกสักสิ่งสักอย่างเลยมันก็คือว่ามันเป็นกบฏไปเห็นแล้วมันเป็นจน500ไปเห็นแล้วมันแบบอย่างใดอ่ะก็ที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังเอานี่เพิ่งจะลงดอยมาให้พูดเยอะๆเชิญครับเจ้าขนั่งควายไปเนาะมันได้มันจะถึงเฮ้ยล่ะเจ้าก็ที่จริงแล้วนะครับนะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็หน้าเวทีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนะครับในส่วนหนึ่งของการที่จะไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าปปช.นะครับถึงแม้ว่านะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าใจเราเป็นนักสู้สักอย่างหนึ่งนะครับถ้าใจเราไม่ขี้ขาดนะครับผมเชื่อแน่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มมหาสมุทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเราน้ำน้อยก็จริงนะครับที่เขาคิดว่าแพ้ไฟนั้นผมคิดว่ากำลังใจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี่แหละครับนะจะเป็นทั้งสิ่งที่เรียกกันแบบง่ายๆว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการต่อสู้ที่จะลุกขึ้นมาผลักดันนะครับให้ท่านนายกนั้นนะครับนะจะไม่มีการตัดสินให้นายกนั้นนะครับลาออกหรือแม้แต่ออกนอกประเทศอย่างที่แนวความคิดของขบฏเรานั้นพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลาว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นนะครับนะเป็นอันที่รักของประชาชนก็แน่นอนครับมันจะมีใครล่ะครับที่เราจะไม่รักนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับพี่น้องไอ้ซุ้มต่างๆหรือว่าไอ้บังเกอร์ต่างๆที่มันอยู่รอบกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับเขาเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วว่ามีแนวความคิดว่าประชาชนนั้นจะต้องรุกคือมันก็แน่นอนฮะในเมื่อบุคคลที่เรารักหรือบุคคลที่เรามีแนวความคิดว่าจะนำพาให้ประเทศชาตินั้นนะครับในสู่ความเป็นนะครับอนาคตข้างหน้าพี่น้องมันมีการมาขัดขวางทุกอย่างกับการกระทำของฝ่ายรัฐบาลเพื่อไม่ให้รัฐบาลนั้นนะครับนะนำพาประชาชนนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นไรครับอย่างไรก็ตามครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาเตรียมพร้อมที่จะห้ามหันเรานั้นผมคิดว่าเราก็มีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับตบมือให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับกับประชาชนคนทั้งประเทศครับพี่น้องครับอ้าวแครอทพูดบ้างเออ
เป็นอย่างยังอู้ไปอู้ไปเสียงมันแห้งกะเจ้าเหรออู้บ่ออกแล้วกะเจ้าถ้าอู้บ่ออกแค่ละจะอู้ตวยเด้อจะอู้กับพี่น้องของเฮานะอาจารย์พ่อและพี่น้องของเฮานี่มีความต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าพี่น้องของเฮาเนี่ยถึงจะเมื่อยจะล้าจังใดก็ต้องออกมาฟังผู้ฟังเพียงเสียงฟังสายที่เฮาจะอู้กับเปิ้นใจกอดเจ้าพี่น้องยุงโคกกับเจ้ามันได้แค่หลอดจะไปโต๊ะพื้นเด้อก็คือว่าอีนะเจ้านะคือว่าที่เฮามาอยู่ที่เนี่ยเนาะเฮามาจ้อยกันพ่อแม่พี่น้องคือออกมานักๆมันต้องออกมาน้อยนะเดี๋ยวจะไปแป๊เปิ้นแห่หมอออกมานักๆพี่น้องเจ้าพ่อแม่พี่น้องบอกว่าอยู่ที่ไหนเจ้าได้ยินเสียงยินสายแล้วก็ออกมาด้วยกันจังนักๆเจ้ามาเต้เจ้าออกมาด้วยกันมาช่วยกันปกป้องประเทศไทยของเฮาเจ้าเฮามาต้องกลัวแล้วตอนนี้ไปเฮาจะต้องสู้สู้กับเจ้าพี่น้องสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้แน่นอนครับเราก็จะต้องสู้กันนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ราชประสงค์หรือแม้แต่กระทั่งที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับพวกเราก็ยืนหยัดกันอยู่ตลอดมาพี่น้องครับถ้าหากว่ามีการนะครับชี้นิ้วในส่วนหนึ่งของผีบุญนะครับที่มีแนวความคิดว่าจะเอานายกม.7 หรือเอานายกที่มาจากการแต่งตั้งนั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มีการกระทําแบบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ต้องการอยากจะกลับเข้ามามีอำนาจแน่นอนฮะในเมื่อประเทศเรานี้มีประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเราต้องมีสิทธิ์มีเสียง1คนก็คือ1เสียง1สิทธิ์ของเราเราจะยอมนะครับให้พวกผีบุญหรือเราจะยอมให้พวกเปรตเดินดินเหล่านี้ที่จะมาทำลายประชาธิปไตยหรือแม้แต่กระทั่งจะแต่งตั้งนายกที่มาจากการรากตั้งเหล่านั้นเราจะยอมหรือไม่ยอมครับไม่ยอมนะแน่นอนครับมันมีอะไรที่มันลึกๆอยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่เรายังไม่อยากเอามาเปิดเผยให้มากมายเกินไปพี่น้องถ้าเกิดมีรัฐบาลที่มาจากการรากตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากในส่วนหนึ่งของนายกที่มาจากม.7 หรือนายกเถื่อนนั้นพี่น้องทราบไหมครับว่านโยบายของยิ่งลักษณ์นโยบายของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีหรือแม้แต่ในส่วนหนึ่งของการรักษา30บาทรักษาทุกโรคนั้นนะครับหรือรัฐสวัสดิการในส่วนหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องที่เคยได้อยู่ณเวลานี้ทุกเดือนนั่นก็คือรัฐสวัสดิการของคนชราหรือลักษณะที่เขาเรียกว่ากองทุนนะครับบำเหน็จบำนาญในส่วนหนึ่งของคนชราที่เราอายุมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะสิ่งที่ขบศุเทพพูดอยู่เสมอว่าไม่ต้องการนะครับระบอบทักษิณในเมื่อไม่ต้องการระบอบทักษิณถ้ากลุ่มพวกนี้หรือกลุ่มอมาตย์เหล่านี้หรือกลุ่มนอกกฎหมายเหล่านี้นะครับกลับคืนนะครับฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นในลักษณะของเผด็จการนั้นแล้วมีนายกมาจากการแต่งตั้งเราจะไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเขาจะปิดประเทศของเราประมาณ10ปีประชาชนจะเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นก็คือเป็นทาสรับใช้ในส่วนหนึ่งของความทุกข์ยากเราจะต้องทุกข์ยากกว่านี้เพราะว่าการบีบทางด้านการศึกษาการบีบแม้แต่กระทั่งในส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นประชาชนนั้นก็จะต้องถูกนะครับจำกัดในส่วนต่างๆออกไปพี่น้องเราจะยอมไหมครับเราจะยอมไหมครับมันแน่นอนครับในเมื่อบางคนนะครับระดับอมาตย์มีความอิจฉาริษยาในส่วนหนึ่งของตระกูลชินวัตรพี่น้องครับยังดีนะครับว่าเรายังมีกลุ่มวิทยุนะครับ
เป็นกลุ่มที่ถึงแม้ว่าจะพลังนะครับในส่วนหนึ่งมันไม่มากเพียงพอเท่าไหร่แต่กลุ่มวิทยุของเรานี้มันแรงมันแรงตรงไหนรู้ไหมครับมันแดแรงด้วยใจใช่ไหมครับมันแรงด้วยใจแล้วเราก็จะสู้สู้สู้เพื่อต่อต้านเผด็จการเหล่านี้ครับพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็วันที่30ครับพรุ่งนี้ท่านนายกหรือว่าในวันที่1ก็จะมีส่วนหนึ่งของกองกำลังที่มันแฝงเข้ามานะครับนะที่เขาคิดว่าเขาอยากจะยึดกรุงเทพที่เขาคิดว่ามีแนวความคิดจะทำรัฐประหารพี่น้องครับอย่างไรก็ตามฮะอย่านอนหลับนะครับอย่านอนหลับนะครับมีวิทยุเอาไว้ด้วยเจ้าเราฟังวิทยุไว้ตลอดเวลานะครับเจ้าและผมก็รู้ว่าขึ้นมานะก็ขึ้นไปอยู่บนดอยกับแครอทเลย ขึ้นไปอยู่บนดอยกับแครอทเลยบ้านแครอทนะเป็นชุ่ม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 แอ๋เจ้าเป็นดอยเจ้าเขาบอกต้องกลัวเขาอยู่หันซัดกว่าเขากันเจ้าพี่น้องเขาบอกต้องกลัวเจ้าเจ้าไปด้วยกันเนาะที่จริงแล้วนะครับนะเป้าหมายของนปช.แล้วก็เป้าหมายของกลุ่มพวกเราเนี่ยผู้รักอิสระผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องครับถึงเราจะแตกหน่อถึงเราจะขยับขยายในส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับเป็นการแบ่งภาระในส่วนหนึ่งของการทำงานแต่เราเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าแดงนาวาก็คือหมายความว่ามันจะมากันทั้งประเทศมันก็จะมากันทั้งหมดไม่ว่าจะภาคเหนือไม่ว่าจะภาคอีสานไม่ว่าจะภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตกหรือในส่วนกลางเหล่านี้ในวันที่5หรือกลุ่มของวิทยุกวป.ของเราจะเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะสู้เราจะสู้ใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้นะครับนะขอยุติตอนนี้ก่อนเด้อเจ้าผมยังไม่อยากจะลงนิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอยู่นิดนึงพี่น้องณเวลาเนี้ยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปกู้ 2.22 ล้านอะไรๆมันเยอะอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเวลานี้อินโดนีเซียเนี่ยนะครับนะเวลานี้เป็นเกาะไม่กี่พันเกาะก็จริงแต่เขามีงบถึงทั้งหมดนะครับ14ล้าน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 แล้วเขากำลังพัฒนาประเทศของเขานั้นดีกว่าเราแต่แล้วประเทศของเราในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศที่เขารอประเทศไทยเราว่าจะได้เข้าร่วมประชุมพี่น้องเอาเถอะครับณเวลานี้นะครับเราต้องยอมรับสภาพในความเป็นจริงในส่วนหนึ่งว่าทั่วโลกเขารับข่าวสารของพวกเราในลักษณะของข่าวเป็นจริงนะครับแต่ภายในของพวกเรานั้นเราต้องโค่นมหาอามาตย์ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าตรงประเด็นทางให้กับอาจารย์ทั้งสองคนครับพี่แคร์หลอดผมนะครับพูดภาษาเหนือนะครับอาจารย์ราชาเลืองเนตรลิสกิลเรโดรับลูกกาของสีตบมือดังๆอีกครั้งพี่น้องครับเอาไม่ให้การเสียเวลาพี่น้องครับผมเป็นพิธีกรก็จะนะครับให้ผู้ปราศัยมากๆนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วคุณหนุ่มโคราชมาแล้วพี่น้องตบมือดังๆหน่อยครับเอาละครับพี่น้องครับพบกับคนนี้พี่น้องชอบอยู่แล้วฉายาเขานี่ครับเดี๋ยวประกาศให้ยินนะนะครับด้านขวามือพี่น้องครับนี่ข้าวต้มพี่แมวราชาเทวะพี่น้องอยากจะทานข้าวต้มด้านขวามือของผมนะด้านซ้ายของพี่น้องเอาพบกับนะครับผู้ปราศัยท่านต่อไปนะครับผมไม่สะหนีไม่ล้างนะครับเอาเชิญเลยครับน้องเบี้ยตบมือดังๆพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงไอ้ช่วงที่ว่าเกิดเรื่องเนี่ยคือผมติดทำงานวิจัยเผอิญเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ย
เร็วๆเนี่ยคือผมจะต้องสอบแล้วก็ต้องส่งรายงานทีนี้อาจารย์สั่งมา3เดือนยังไม่ทำมาเร่งทำตอนใกล้จะสอบก็เลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องครับแต่ก็เห็นก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลอยู่อยากจะออกไปช่วยแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะได้ข่าวว่ามันล้อมไว้ทั้งหมดแล้วพี่น้องครับคือถ้าเกิดว่ากปปส.เนี่ยนำโดยพุทธอิสระเนี่ยมันพาคนไปขนาดนั้นเนี่ยถ้าระหว่างมันเจอคนที่ปาใสด่ามันอยู่บนเวทีกับพี่น้องมวลชนเนี่ยมันจะเลือกกระทืบใครก่อนครับวันนั้นผมก็เลยเป็นกังวลครับแล้วก็พยายามที่จะเช็คข้อมูลข่าวสารแต่พี่น้องครับการชุมนุมของเราที่อยู่หน้าปปช.เป็นการชุมนุมภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขารองรับไว้ซึ่งเรามีสิทธิมีเสรีภาพในการที่จะชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรมที่มันเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะแต่กปปส.เนี่ยยกพวกไปบุกเราอย่างนั้นมันเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายกระทงเลยนะฮะไม่ใช่แค่กระทงเดียวอย่างแรกเนี่ยยกพวกเข้าไปลื้อไปทำลายทรัพย์สินทำให้ผู้อื่นเนี่ยต้องเสียทรัพย์ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ไม่ว่าจะเป็นเวทีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับคนที่ทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำที่เกิดขึ้นของกปปส.ที่ไปบุกวันนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้ตามกฎหมายมีความชอบธรรมครับพี่น้องครับนอกจากนี้เนี่ยพี่น้องครับการกระทำของกปปส.เนี่ยนำโดยพุทธอิสระเนี่ยเป็นการใช้กำลังตั้งแต่5คนขึ้นไปในการใช้กำลังประทุษร้ายและข่มขืนใจผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309และมาตรา310ซึ่งเป็นการข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้เกิดความหวาดกลัวเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพหรือชื่อเสียงหรือทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการชุมนุมที่หน้าปปช.ในการเรียกร้องหาความเป็นธรรมท่านมีสิทธิ์แจ้งความต่อสน.นนทบุรีได้ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309 310ครับพี่น้องครับนอกจากนี้เนี่ยมีพี่น้องบางคนถูกจับกุมตัวถูกเอากระสอบคุมพี่น้องครับเป็นการกระทำความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาชัดเจนซึ่งใครที่ถูกกาดกปปส.ควบคุมตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในสน.ท้องที่ก็คือสน.นนทบุรีดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไปช่วยกันแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดไอ้พุทธอิสระครับพี่น้องครับผมติดตามข่าวสารพุทธอิสระอ้างบอกว่าจะขอผ่านทางเพื่อที่จะไปกองสลากจะไปทวงเงินค่าที่ว่าเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปเทที่หน้ากองสลากแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้ไปกองสลากแต่เป้าประสงค์ของมันจริงๆเนี่ยคือมันจะไปรื้อเวทีกวป.แล้วถามว่าพุทธอิสระเป็นคนอยู่ในผ้าเหลืองผมเป็นคิดนะ
เป็นคนอยู่ในผ้าเหลืองเป็นพระเป็นผู้รักษาศีลแต่อ้างว่าจะไปกองสลากแต่จริงมันโกหกครับผิดศีลข้อมุสาไหมครับพี่น้องยื่นต่อกรมการศาสนาจับศึกเลยดีไหมครับพี่น้องครับแล้วเป็นแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยไม่สมควรที่จะมายุ่งเกี่ยวกับทางโลกเพราะอะไรเพราะเป็นพระเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้พระเนี่ยไปออกเสียงออกสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นแกนนำกปปสจึงไม่ใช่กิจของสงฆ์ดังนั้นพุทธอิสระมันควรที่จะสึกได้แล้วครับพี่น้องแล้วเมื่อกี้นี้หลังเวทีมีพี่น้องมวลชนเล่าให้ฟังบอกว่าพี่น้องเรา4คนถูกกาดกปปสจับตัวไปยังไม่รู้ชะตากรรมถ้าหากว่าท่านถูกปล่อยตัวแล้วเนี่ยมาบอกกับพี่หนุ่มโคราชสักหน่อยนะทุกคนเป็นห่วงและถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องใครก็ตามนะที่ไปร่วมการชุมนุมที่หน้าปปชแล้วญาติพี่น้องของท่านยังตามหาตัวไม่ครบช่วยมาแจ้งกับทางกวป.ด้วยจะได้ติดตามแจ้งความเรื่องคนสูญหายนะครับพี่น้องครับเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนปกติถ้าคนปกติเนี่ยเขาทำกันไม่ได้หรอกครับความโหดเหี้ยมและโหดร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์มีอาชีพเป็นรปภ.หาเช้ากินค่ำเข้าเวรเข้ายามออกเวรมาจะเดินทางกลับบ้านเผอิญเดินผ่านพื้นที่การชุมนุมของกปปส.เป็นพื้นที่การรับผิดชอบของนายอิสระสมชัยแกนนำกปปส.ผลปรากฏว่ากาดกปปส.ก็ไปควบคุมตัวมาบอกว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยสุดท้ายแล้วพี่น้องครับค้นตัวไปค้นตัวมาไปเจอบัตรนปช.เข้าอิสระสมชัยกับกาดกปปส.ก็เลยกระทืบพี่น้องประชาชนผู้เป็นรปภ.คนนั้นเอาซะอ่วมอรทัยกระทืบเสร็จไม่พอยังอุ้มเขาขึ้นรถกระบะกะว่าจะเอาไปทิ้งโยนลงแม่น้ำเพื่อที่จะทำลายหลักฐานเอาไปทิ้งที่แม่น้ำบางปะกงแต่เดชะบุญมีโอกาสรอดชีวิตมาได้ได้พี่น้องที่อยู่แถวนั้นเขาให้การช่วยเหลือเอามาเข้าโรงพยาบาลผลปรากฏว่าตรวจร่างกายออกมาทั้งปอดฉีกทั้งกระดูกหักทั้งกะโหลกร้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่ทราบว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังแต่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการกระทำอย่างเหี้ยมโหดและอำมหิตของไอ้คนเหล่านี้ที่มันบอกว่ามันเป็นคนดีกันทั้งนั้นและคนต่างๆก็เชื่อมันว่ามันเป็นคนดีพี่น้องครับดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนปกติถ้ามันไม่บ้าเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้แหละครับพี่น้องครับบ้านเมืองเขามีขื่อมีแปรแต่พี่น้องครับวันนี้ผมต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าไอ้ในเรื่องกิจกรรมในการล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรปปช.กกต.หรือแม้แต่กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้เราเข้าชื่อกัน 20,000 รายชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาในการที่จะถอดถอนคณะกรรมการองค์กรอิสระเหล่านี้ที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่พี่น้องครับจากที่ว่าผมจะทำวันนี้ผมต้องกลับใจใหม่เพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับด้วยเรื่องข้อกฎหมายและเกี่ยวเนื่องกับสภาวุฒิสภาในปัจจุบันถ้าเกิดวุฒิสภาวันนี้เป็นวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งปกติ
กระบวนการในการถอดถอนของพวกเราประชาชนมันจะมีผลและมันจะสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่เนื่องด้วยวันนี้เป็นสถานการณ์ของสภาที่ไม่ปกติกปปสมันบอกว่าไอ้สวเนี่ยถ้าจากสรรหาเนี่ยเอามาเป็นเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสภาผัวเมียแต่พี่น้องครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาวันนี้เนี่ยสวเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันมาจากการสรรหาถามว่าสภาผัวเมียเนี่ยมันไม่ใช่ละพวกวันนี้ไม่ใช่สภาผัวเมียแต่มันเป็นสภาอำมาตย์ถามว่าอำมาตย์ยังไงถ้าหากว่าเราจะยื่นถอดถอนองค์กรอิสระสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือการล่ารายชื่อพี่น้องประชาชน 20,000 รายชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภารับเรื่องไปแล้วเนี่ยก็เอาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภาที่เกี่ยวเนื่องกับการถอดถอนคณะกรรมการองค์กรอิสระแต่พี่น้องตามกฎหมายเนี่ยเขาให้วุฒิสภาเนี่ยออกเสียงออกมติ3ใน5ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดว่าจะลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนคณะกรรมการองค์กรอิสระถ้าหากว่าเรายื่นเข้าไปแต่พี่น้องครับถามว่าไอ้3ใน5เนี่ยในวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ว่าต้องออกเสียง3ใน5เนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะสวเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย150คน77คนมาจากการเลือกตั้งที่เหลือ73คนเนี่ยมาจากการสรรหาล้วนๆเกือบครึ่งสภาแล้วถามว่าเลือกตั้งกันเนี่ยไอ้สวเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้คนของทางฝากฝั่งเผด็จการอมาตยาธิปไตยเข้ามาอีกกี่คนพี่น้องไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลสวเลือกตั้งที่มีบทบาทอุ้มชูเคียงข้างระบอบเผด็จการอมาตยาธิปไตยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลละดูที่สวอดีตสวกรุงเทพเป็นสาวงามแห่งเมืองกรุงเทพชื่อว่านางสาวรสนาโตสิตกุลตอนช่วงที่เราชุมนุมในปี2553พี่น้องคงจะจำวีรกรรมของผู้หญิงคนนี้ได้ที่ว่าพาผัวเข้าสภาครับพี่น้องแต่ว่าตัวเองยังเป็นนางสาวแต่ก็เอาละมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติของอมาตย์อยู่กินด้วยกันอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้ว่าเพราะอะไรครับเพราะอมาตยาธิปไตยมันมีภูมิประวัติอันเด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์กับสายตาของประชาชนอยู่แล้วว่ามันมั่วดูอย่างสุเทพเทือกสุบรรณสิครับแม้แต่กระทั่งเมียเพื่อนมันยังเอามาใช้งานได้เอาละครับกลับมาต่อทีนี้3ใน5วุฒิสภาสวเกือบครึ่งขาดแค่คนเดียวแหละครับได้ครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาเลือกตั้งอำมาตย์เข้ามาได้มาอีกกี่คนและถามว่า3ใน5เราเนี่ยเราจะโหวตถอดถอนมันชนะไหมครับพี่น้องครับก็โหวตถอดถอนไม่ชนะและถามว่าวันนี้ประธานอดีตประธานนิคมไวรัชพาณิชย์เพิ่งจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาแล้วเขาก็ตั้งรองประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นคนของเขามานั่งรักษาการแทนประธานวุฒิสภาซึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายื่นเรื่องไปแล้วเป็นไปได้มากเกือบ 100% ที่จะถูกดองเรื่องไม่เอาเข้าสู่ระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภาเพื่อทำการถอดถอนองค์กรอิสระดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยวุฒิสภาเนี่ยมันเหลือแค่องค์กรเดียวนะในการที่จะชี้เป็นชี้ตายอะไรต่างๆได้แม้แต่กระทั่งการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากนอกกฎหมายแว่วๆมาเห็นพี่ณัฐวุฒิบอกว่าจะใช้วุฒิสภานี่แหละไอ้ที่เหลือเนี่ยแหละในการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเถื่อนขึ้นมาเอามาปกครองมาบังคับกดขี่กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เราจะยอมไหมครับพี่น้องแล้วเป็นที่น่าสังเกตกปปส.บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เป็นนักการเมืองมันขี้โกงเลือกตั้งไปประเทศก็อยู่แบบเดิมๆเพราะนักการเมืองมันโกงดังนั้นแล้วกปปส.จึงไม่ต้องการการเลือกตั้งแล้วจะขัดขวางการเลือกตั้งให้ถึงที่สุดถ้าหากว่าในอนาคตกกต.จะจัดการเลือกตั้งแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันคงจะไม่จัดแหละครับพี่น้องครับอีกวันสองวันนี้เนี่ยเห็นสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมันจะประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่พี่น้องครับกปปส.บอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปนักการเมืองคัดค้านการเลือกตั้งแต่ไอ้ที่มันคัดค้านเนี่ยมันคัดค้านแต่เฉพาะเลือกตั้งส.ส.นะเลือกตั้งสว.มันไม่คัดค้านมันบอกว่าเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนักการเมืองเข้าไปเนี่ยก็ไปโกงไปกินไปพุทธจริตต่อหน้าที่ประพฤติไม่ชอบดังนั้นแล้วจึงอยากมันจึงเสนอในการที่จะคัดค้านการเลือกส.ส.แต่พี่น้องครับผมถามหน่อยฮะส.ว.เนี่ยมันนักการเมืองไหมส.ส.กับส.ว.เนี่ยมันก็นักการเมืองด้วยกันทั้งคู่แหละครับแต่ทำไมเนี่ยสุเทพมันถึงเลือกที่จะไม่เอาการเลือกตั้งส.ส.แต่กับสนับสนุนการเลือกตั้งส.ว.เพราะอะไรเพราะส.ว.เนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าทั้งวุฒิสภาเนี่ยจะทำยังไงออกเสียงยังไงทางฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเราเนี่ยก็ไม่มีทางชนะมันได้เพราะอะไรเพราะส.ว.พวกของมันที่สรรหากันเข้ามาเนี่ยมีกว่าครึ่งของสภาวุฒิสภาดังนั้นแล้วเนี่ยสุเทพมันจึงไม่คิดที่จะปฏิรูปส.ว.ดังนั้นแล้วพี่น้องครับวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยมันเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมันวางตัวไม่เป็นกลางละเว้นปฏิบัติหน้าที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่สอบไปทางทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมันอดรนทนไม่ไหวต้องออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมหาความเป็นธรรมนี่วันพรุ่งนี้นายกยิ่งลักษณ์ก็จะเดินทางไปเพื่อที่จะไปรับทราบการชี้มูลความผิดของปปช.แต่พี่น้องครับถ้าหากว่านายกฟังผมเนี่ยผมอยากจะบอกไปยังนายกยิ่งลักษณ์ว่าวันนี้เนี่ยไอ้ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงกฎหมายไม่ได้พูดถึงหลักนิติรัฐไม่ได้พูดถึงหลักนิติธรรมถามว่าจะไปรายงานตัวกับองค์กรอย่างปปช.ทำไมล่ะครับในเมื่อมันไม่มีความชอบธรรมในการที่จะมาชี้มูลความผิดในคดีเรื่องของจำนำข้าวเพราะองค์กรมันเป็นเพียงแค่องค์กรเถื่อนที่จัดตั้งกันขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารแบบเถื่อนๆจะไปยอมรับทำไมถ้าใจผมนะครับพี่น้องถ้าพรุ่งนี้ผมมีมวลชนสัก 20,000 ผมจะพามวลชนเนี่ยไปที่ปปช.แต่ก่อนจะไปเนี่ยให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยมันเข้าไปในนั้นให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยตามเข้าไปถัดพอตามไปเสร็จแล้วเนี่ยประตูมีกี่บานเนี่ยจับล็อกให้หมดแล้วบอกให้มีแต่คนออกอย่าได้มีคนเข้าแม้แต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารที่อยู่ในนั้นก็ห้ามสับเปลี่ยนกำลังให้ออกได้อย่างเดียวมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมึงเพราะปปช.ตรงนั้นเนี่ยกูจะขายเซ็งแล้วแล้วถ้านายกไปเนี่ยพี่น้องครับถ้าใจผมนะอันนี้ใจผมนะผมไม่ใช่แกนนำถ้าใจผมเนี่ยเจอนายกเมื่อไหร่เนี่ยลงจากรถปุ๊บเนี่ยผมพาผู้หญิง 4-5 คนเนี่ยจับอุ้มนายกรัฐมนตรีเอากลับเข้ารถตู้แล้วรีบไล่กลับไปไม่ต้องไปรับทราบ
เพราะตัวขององค์กรมันไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็เห็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนเราจึงมีความชอบธรรมในการที่จะออกไปเรียกร้องผมถามว่าก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก่อนที่กปปสมันจะมาบุกรื้อเวทีของเราที่หน้าปปชก่อนหน้านั้นตีสามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนทบุรีบุกเข้าตรวจค้นในพื้นที่จากในข่าวนะนี่ผมติดตามข่าวนะบอกว่าเจออาวุธสงครามแต่จริงแล้วเนี่ยอาวุธสงครามเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวของผู้ที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีใดๆเลยซึ่งมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของอาวุธของกลางแต่ตำรวจเนี่ยไหนๆก็เข้าไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสร้างผลงานเพราะดูแล้วเนี่ยมันถูกบีบจากปปช.เนี่ยแหละก็ต้องสร้างผลงานก็ต้องจับแพะแล้วครับเอากาดของเราไป 3-4 คนแล้วก็ไปแถลงข่าวกันใหญ่โตสรยุทธก็เสี่ยมกันใหญ่บอกว่าตำรวจเข้าบุคคลเวทีกวป.เจออาวุธสงครามเพียบแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ววันนี้ไม่แอคชั่นอะไรเลยนะเงียบเป็นเป่าสากไม่รู้ปากอมอะไรอยู่พลตำรวจเอกอดุลผมไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชังให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะตำรวจกับเราเนี่ยมันใจถึงใจตำรวจมะเขือเทศเนี่ยมันมีเยอะแยะถมถืดพี่น้องตำรวจเราเนี่ยน่ารักแต่วันนี้ที่ผมต้องพูดถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ววันนี้คุณเป็นผบ.ตร.ถามว่าทำไมถึงจัดแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปเฉพาะเวทีกวป.ลองไปดูเวทีของพุทธอิสระมันบ้างไหมเล่ากล้าเข้าหรือเปล่าแล้วผมรับรองครับเข้าไปในนั้นเนี่ยเจอเพียบแต่ถามว่าสาเหตุที่ตำรวจมันไม่เข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่กล้าเข้าเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีเส้นดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวผู้กำกับการสภ.นนทบุรีวันนี้คุณต้องมีจิตสำนึกและจิตวิญญาณของตำรวจนักประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยคุณกลับจ้องที่แต่จะเล่นงานฝ่ายประชาชนที่เรียกร้องหาความยุติธรรมแต่กับกปปส.มันบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินกระทำความผิดกฎหมายเป็นการกระทำความผิดโดยซึ่งหน้าแต่ตำรวจนนทบุรีไม่ดำเนินการใดๆดังนั้นแล้วเดี๋ยวผู้กำกับกับผมเจอกันแล้วเที่ยวนี้ผมไม่พูดเล่นนะผมเอาจริงเพราะว่าทรัพย์สินผมก็เสียหายเหมือนกันเพราะตอนที่ผมไม่ได้เข้าไปเนี่ยตอนที่ผมทำวิจัยอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปเวทีชาร์จแบตเตอรี่เอาเก็บไว้ที่ชุมนุมแล้วผลปรากฏว่าทรัพย์สินของผมเนี่ยมันเกิดสูญหายและผมคาดว่าน่าจะเป็นการกระทำของกปปส.ดังนั้นผมจะไปแจ้งความที่สภ.นนทบุรีแล้วถ้าไม่ดำเนินการใดๆเจอมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่งานนี้เล่นผู้กำกับสน.นนทบุรีก่อนพี่น้องครับประเด็นต่อไปนายชวนนท์อินทรโกมารสุทธิ์ฉายาเขาเรียกว่าไอ้ประบูชนเขื่อนแต่ผมเรียกว่าเฮียตะกายตึกดีกว่าประบูชนเขื่อนเนี่ยมันพอกเกินไปออกมาแถลงข่าวเนื่องด้วยมีการประชุมพักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยกว่า53พักเข้าออกเสียงตรงกันหมดทั้ง53พรรค
เสนอให้กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตแต่วันนี้กกต.มันทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรเลยหน้าที่ไม่ทำรอหวังจะส้มหล่นอย่างเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวมึงเจอตีนนายชวนนท์อินทรกุมารสุดแถลงข่าวบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะบอยคอตลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีการจัดการเลือกตั้งในอนาคตพี่น้องครับปรบมือด่ามันหน่อยครับขอด่าหน่อยนะชวนนท์ไอ้เหี้ยเอ้ยคือมึงเป็นอะไรของมึงอะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคือมันจะเป็นสิทธิ์ของคุณอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่คุณมีเส้นคุณมีสายคุณไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่การที่คุณไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่คุณกลับไปสนับสนุนกปปส.สนับสนุนไอ้ลุงกำนันเถื่อนสุเทพเนี่ยให้ขัดขวางการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยถามว่าคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าชวนนท์อินทรโกมารสุดผมแนะนำแล้วครับไม่ต้องออกมาแถลงข่าวว่าจะบอยคอตการเลือกตั้งเพราะพรรคอย่างคุณเนี่ยคุณรู้ว่าเลือกตั้งแพ้เนี่ยคุณไม่ส่งลงเลือกตั้งอยู่แล้วไอ้เที่ยวที่แล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินคดีพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งมันบอกว่าผิดยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคแต่กับพรรคประชาธิปัตย์มันไปจ้างพรรคเล็กไม่ให้ลงเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินบอกพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดแล้วผมถามพี่น้องประชาชนว่าคนลงเลือกตั้งกับคนไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยใครมันผิดใครมันถูกล่ะครับพี่น้องคือวันนี้ชวนนท์อินทรโกมารสุดยังไม่ต้องออกมาแถลงข่าวล่ะครับว่าจะบอยคอตผมว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณไปที่สำนักงานที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองแหละครับไปแจ้งขอยกเลิกสถานะการเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยไปเลยดีกว่าประชาธิปัตย์มันไม่จำเป็นต้องมีแหละฮะไม่มีเราก็อยู่กันได้แล้วพี่น้องคิดดูครับพรรคการเมือง53พรรคลงฉันทามติพร้อมเพียงกันบอกให้กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งแต่กับพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นแค่พรรคเดียวแหละฮะมันเสนอบอกไม่ต้องเร่งจัดการเลือกตั้งให้ปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งก็53พรรคเขาจะเอาเลือกตั้งแต่มึงมีแค่พรรคเดียวไม่เอาเลือกตั้งผมละงงกับประเทศนี้ว่าตกลงเนี่ยมันปกครองด้วยเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากกันแน่ครับพี่น้องครับแล้วข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ของกปปส.เนี่ยเรียกร้องปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งนายกคนกลางสภาประชาชนแต่มันไม่เคยดูประชาชนเลยนะไม่เคยดูตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยมันเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากในประเทศนี้แต่ในฐานะที่กูเนี่ยมีอำนาจมีแบ็คกูจะเรียกร้องยังไงกูจะทำยังไงก็ได้ถึงแม้ว่ากูจะเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเสียงข้างน้อยอย่างกปปส.เนี่ยวันนี้เสียงมันดังด้วยเพราะอะไรเพราะองค์กรอิสระทั้งหลายแม้แต่กระทั่งสว.สรรหาและสว.เลือกตั้งบางส่วนก็เชียร์กันเข้าไปปปช.ก็เชียร์กกต.ก็เชียร์ศาลรัฐธรรมนูญก็เชียร์แม้แต่กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็เชียร์กปปส.และถามว่าใจอีแป้นนี่แหละครับใจประชาชนนี่แหละครับที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขายอมรับได้ไหมเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยวันเนี้ยมันเริ่มมีการยกพวกยกเรายกฝูงกันเข้ามาไล่รื้อเวทีมาไล่ทำร้ายประชาชนผมละเป็นห่วงกังวลกับประเทศนี้ว่าเหตุการณ์สงครามกลางเมืองมันกำลังจะเริ่มต้นโดยจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมือง
มันเกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากการที่กปปส.มาลื้อเวทีของกวป.นี่แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองแล้วผมอยากจะเสนอไปยังรัฐบาลว่าอีก 2-3 วันนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันม็อบไฟไม่ฟางมันลุกโชนโชดช่วงในตอนช่วงแรกๆเดี๋ยวพอไว้สักพักนึงเนี่ยมันแผ่วคนมันไม่มีเนี่ยพี่น้องครับผมเสนอไปยังสรส.นะวันนี้มีการยกพวกมาลื้อเวทงลื้อเวทีทำผิดกฎหมายไม่มีความชอบธรรมในการที่จะชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับดังนั้นแล้วอีก 2-3 วันนี้ไอ้มวลชนที่มันไปจ้างกันมาจากทางภาคใต้เนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับกันแล้วคนมันก็จะน้อยพอคนน้อยผมเสนอไปยังสรส.ไปยังรัฐบาลขอให้ท่านสนธิกำลังตำรวจกันจัดกำลังกระชับวงล้อมแล้วขอคืนพื้นที่พร้อมกัน2จุดทั้งศูนย์ราชการและสวนลุมพินีเอาพร้อมกันทั้ง2จุดป้องกันมันโยกมวลชนไปสนับสนุนกันดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะให้ประชาชนทนอีกนานสักเท่าไหร่ครับวันนี้จะให้เราเจ็บปวดอีกสักเท่าไหร่วันนี้จะให้ประชาชนต้องกลืนเลือดกลืนน้ำตาอีกยาวนานสักเท่าไหร่ถามว่าไอ้ฝั่งอมาตยาธิปไตยมันไม่เคยที่จะสำนึกหรอกครับว่าหลักนิติธรรมนิติรัฐข้อกฎหมายอะไรต่างๆมันไม่เคยคิดไม่เคยสำนึกแล้วมันไม่คิดจะตัดสินตามข้อบัญญัติของกฎหมายมันตัดสินเอาแต่ตามใจของมันตามโต๊ะตามธงที่เจ้านายของมันตั้งไว้แต่ประชาชนอย่างพวกเราจะต้องกลืนเลือดกลืนน้ำตาผมอยากจะบอกไปยังอมาตยาธิปไตยว่าคุณทำไปเถอะครับคุณย่ำยีไปเถอะครับคุณบีบคั้นหัวใจของประชาชนชนชั้นลากยากอย่างพวกเราคุณบีบคั้นหัวใจของพวกเราเข้าไปพวกเราคือมนุษย์เราเป็นคนเราเป็นปุถุชนเรามีความรู้สึกเราเจ็บปวดเราก้ำกลืนแล้วเราก็อดทนแต่ผมอยากจะบอกไปยังพวกคุณว่าถ้าหากว่าประชาชนอย่างพวกเราหมดที่จะอดทนเลิกที่จะก้ำกลืนเลิกที่จะเสียน้ำตาแล้วประชาชนอย่างพวกเราลุกฮือกันขึ้นมาโค่นล้มพวกคุณพวกคุณจะอยู่ไม่ได้กันนะครับหลายๆประเทศที่เป็นเผด็จการอาหรับสปริงมีกองทัพมีทหารมากมายให้การสนับสนุนเผด็จการเอากองทัพมายิงมาฆ่ามาทำร้ายประชาชนแต่สุดท้ายถึงแม้ประชาชนจะตายสุดท้ายประชาชนจะถูกกักขังอย่างไรแต่ผลสุดท้ายแล้วประชาชนก็คือฝ่ายชนะครับพี่น้องประชาชนครับดังนั้นแล้วท่านไม่ต้องแปลกใจว่าการประพฤติตัวลักษณะการแสดงออกของตำรวจบางคนโดยเฉพาะผู้กำกับสน.นนทบุรีไม่ต้องแปลกใจละตำรวจเนี่ยมันมีทั้งตำรวจมะเขือเทศและมีทั้งตำรวจที่มันกินขี้เพราะมันเป็นสีเหลืองมันมีทั้งสองฝักสองฝ่ายดังนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าในจิตใจของผู้กำกับสภ.นนทบุรีท่านจะคิดอย่างไรท่านจะเป็นตำรวจแตงโมหรือยังไงก็ช่างแต่นี่มันคือข้อสันนิษฐานของพวกเราเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าตำรวจมันมีสองฝ่ายไอ้ฝ่ายแดงเนี่ยเรารักแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายอำมาตย์เราเกลียดถูกไหมครับพี่น้องครับโบราณที่เขาพูดไว้เนี่ยไม่ผิดนะอะไรอะไรก็ไว้ใจได้แต่ไอ้ที่ไว้ใจไม่ได้เนี่ยคืออะไรไอ้ที่ไว้ใจไม่ได้เนี่ยก็คือ1ทหารเห็นไหมไว้ใจไม่ได้2เรือเมฮะไว
ว้ใจไม่ได้3ลิเก4ตำรวจนี่เข้าข่ายเลยพี่น้องครับมาตอนไหนไม่มาเสือกมาตอนกลางคืนคนเขาจะหลับจะนอนไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้างเดี๋ยวปิดแม่งสอนอนนทบุรีเลยเอาละครับพี่น้องครับยังมีพี่ๆที่จะขึ้นมาปราศัยอีกหลายคนแต่อย่าลืมนะครับใครที่ถูกละเมิดสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใครที่ทรัพย์สินเสียหายหรือว่าถูกทำร้ายไปแจ้งความกันครับที่สภ.นนทบุรีมันคือสิทธิ์ของเราดำเนินคดีกับไอ้พวกโจรกบฏพวกนั้นครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับตบมือดังๆให้กับน้องเบียร์พี่น้องครับดังๆพี่น้องดังๆสุดยอดเลยนะคนรุ่นใหม่นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันนี้เรามีนักร้องพิเศษมานะครับเตรียมเลยนะครับเขย่าแข้งเขย่าขานะครับเพราะว่าน้องๆของเราเนี่ยคนสวยด้วยนะครับหมอลำพี่น้องหมอลำมาตบมือให้กับหมอลำหน่อยพี่น้องครับก่อนจะพบหมอลำพี่น้องพบคนผู้ปราศัยก่อนนะครับนะผอ.สถานีวิทยุ FM 96.20 สถาบันโลกเงินคุณเล็กเจริญพี่น้องตบมือดังพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อสักครู่ได้ยินน้องเบียร์บอกอยากจะไปถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่ที่แน่ๆครับพี่น้องครับวันที่1เมษายนเป็นวันสำคัญของคนรักประชาธิปไตย1เมษายนเป็นวันแจ้งความของชาติครับวันที่หนึ่งเราจะเดินทางไปสถานีตำรวจทุกสถานีทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลถามว่าจะไปแจ้งความจับใครหรือพี่น้องครับที่แน่ๆเราจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2เราจะแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3แจ้งความดำเนินคดีกับองค์กรอิสระอย่างปปช. 4แจ้งความดำเนินคดีกับไอ้สุเทพเฮือกสุบรรณไอ้กบฏจันไรบ้านจันไรเมืองจับแม่งให้หมดพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับว่าวันที่1เมษายนเป็นวันแจ้งความแห่งชาติจับแม่งให้ได้ครับพี่น้องครับถ้าตำรวจสถานีตำรวจใดไม่รับแจ้งความจากประชาชนเจอกันในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จริงๆผมเนี่ยรักตำรวจเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแต่ไม่รู้เป็นหาอะไรก็ไม่รู้มาบุกคนเวทีเราได้ยังไงทราบว่าหักหลังส้นตีนส้นมืออะไรกันก็ไม่รู้นี่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าทำเยี่ยงนั้นนะครับเสียหมาหมดเอาละพี่น้องครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีกับองค์กรอิสระแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญถ้าพี่น้องติดตามข่าวไม่ว่าจะบนหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะในสถานีโทรทัศน์หรือในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก
พวกเราจะได้ยินกระแสครับที่มันปลุกขึ้นมาในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของนายกคนกลางพี่น้องครับประเทศไทยเราเคยมีนายกคนกลางมาแล้วไม่รู้ว่ากี่คนเป็นกี่คนอย่างเช่นอนันต์ปัญญาลชุนอย่างเช่นไอ้คนหัวขาวๆแห่งสี่เสาเทเวศอย่างพวกไอ้สุจินดาคราประยูนหรือแม้กระทั่งไอ้นายกขิงเน่าสุรยุทธ์จุลานนท์ถามว่าไอ้นายกคนกลางส้นตีนส้นมือเนี่ยมันเคยทำอะไรได้บ้างแล้วมึงจะมายัดเยียดให้กับประชาชนทำส้นตีนอะไรครับมึงจะเอามาทำไมมึงคิดว่ามึงเป็นเทวดาหรือไงแหมออกมาพูดว่าไทยได้มานั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้วจะปฏิรูปประเทศไทยส้นตีนนี่สิครับปฏิรูปประเทศไทยไม่พอบอกปฏิรูปการเมืองก็แม่งปฏิรูปกันมากี่ครั้งแล้วเล่าสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไอ้มาร์กก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมีคณะกรรมการครบถ้วนมีครับไอ้หน้าเดิมๆครับก็ไอ้ห่าที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอานันต์ปัญญาลชุนแล้วก็ไอ้ราษฎรกโลกโสครับไอ้หมออะไรนะไอ้หมอประเวศวสีแล้วถามว่าทุกวันนี้มึงปฏิรูปกันไปถึงไหนแล้วปฏิรูปต้นตีนอะไรบ้านเมืองคิดประเทศตามระบบตามคันลองของประชาธิปไตยเขายึดเสียงข้างมากเป็นหลักแต่ไอ้เหี้ยประเทศไทยพี่น้องครับเสียงส่วนน้อยใหญ่เหลือเกินพี่น้องประชาชนคนกวป.ของพวกเราเนี่ยเราไปทวงหาความเป็นธรรมกันที่สำนักงานปปช.แต่พวกเราหาไม่เจอครับจนแกนนำของเราหลายคนเจอเหมือนกันครับเจอข้อหาทำร้ายกุญแจครับแม่งบ้ากันไปใหญ่แล้วฮะบ้ากันไปใหญ่แล้วแล้วอย่างนี้มันจะเดินกันยังไงล่ะครับประเทศเมื่อปี35สมัยมีการยึดอำนาจโดยสุนทรคงสมพงษ์พ่อของไอ้เหี้ยอะไรสักคนนะครับได้นายกคนกลางนายกที่ยอมเสียสัตว์เพื่อชาติสุจินดาคราประยูนตอนนั้นพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยลุกฮือกันขึ้นมาไปเรียกร้องนายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่พี่น้องครับกองทัพจันไรครับสั่งให้ทหารเอาปืนมาเข่นฆ่าประชาชนด้วยความรุนแรงไอ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่รู้ว่าแม่งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนตอนนั้นประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากแล้วสุดท้ายครับนิรโทษให้กันให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม่งเกิดอย่างนี้มาตั้งแต่14ตุลา16แล้วเขาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งที่เรียกกันว่านายกนิ้วกลางอ่ะกูไม่เอากูไม่เอากูจะเอานายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมึงได้ยินไหมพี่น้องครับแล้วเมื่อวันวานที่ผ่านมาผมเผอิญไปนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้าน5ทุ่มกว่าละมันเป็นข่าวรอบดึกเห็นท่านผบ.ทบ.หรือว่าพิยุทธเลของผมเนี่ยครับอารมณ์ดีก็เรียกพิยุทธถ้าอารมณ์ไม่ดีก็เรียกไอ้เหี้ยยุทธเลเนี่ยแหละครับไปบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงก็หมายความว่าฝ่ายของพรรคเพื่อไทยบอกว่าทั้งฝ่ายด้านโน้นก็มีไอ้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไอ้กปปส.หาเหวเลยข้างมันเนี่ยถอยกันคนละก้าวร่วมกันเสียสละเพื่อแผ่นดินโธ่ไอ้เหี้ยพวกกูถอยจนมึงจะถอยยังไงแล้วนายกยิ่งลักษณ์ถอยจนหลังชนกำแพงแล้วมึงจะให้ถอยไปถึงไหนนายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ไอ้พรรคประชาธิปัตย์แม่งบอยคอตเลือกตั้งไอ้พวกกปปสคัดค้านการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางไม่ให้มีการเลือกตั้งส่วนฝ่ายพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงต้องการให้มีการเลือกตั้งกูถามหน่อยระหว่างไอ้คนที่มันมาจากการเลือกตั้งกับไอ้พวกที่บอยคอตการเลือกตั้งใครมันเหี้ยกันแน่วะเออแล้วอย่างนี้มันจะมองหน้ากันยังไงล่ะครับเอ้าพูดเยอะแล้วแก่แล้วมันเริ่มเหนื่อยเมื่อเราไม่รู้จะทำยังไงได้เราก็เลิกมองฟ้ากันล่ะครับข้าด้อยเพียงดินลองฟังกันดูครับเพลงเก่าบ้างก้มหน้ามองดินเพราะพี่ต้นต้อยต่ำถูกประนามยามหมิ่นว่าศักดิ์ศรีเพียงกาสำมีค่าเพียงดินพี่ว่าไอ้ทวินหวังจะบินเพียงหงทองเคยมองดอกฟ้าไม่กล้าจะมองรักเจ้างามสง่าพี่ไม่กล้าแต่ต้องเจ้าอยู่สูงสุดต้อยดังดาวร้อยละลองกระต่ายน้อยคอยมองไม่ช้าคงมองตบเขาเลิกแบ่งขันกันเถิดนาลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่ยากดอกฟ้ามาลักเกลียวตาคนเก่าได้แต่เพลินแต่บันจนคนยันเย้ยเราจึงต้องเศร้าเพราะพาเราเพียงดินลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไร้ดินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราเท้าดินใครก็สิเพียงกาซ้ำพี่ข้าเพียงดินมิว่าไอ้ทวินหวังจะบินเพียงคงทองลืมศักดินาเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามาลักแก้วตาคนเก่าได้แต่เพลินแต่บันจนคนยันเย้ยเราจึงต้องเต่าเพราะข้าเราเพียงดินลาก่อนดอกฟ้าน้ำตาไร้ลิ้นใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันทั่วว่าเป็นวัวลืมดินดินเอ้ยดินควรนึกถึงดินเยี่ยมต้นครับขอบคุณครับอีกเพลงหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงที่พี่น้องเคยได้ยินแล้วนะครับฟังครับอัศวินใจทุกใจของพี่เผ่าสายชันสัญญานะครับประวัติโบยบินมาจากที่เหนือ
ประชาสวรรค์ประทานหน้าที่การงานและศักดิ์นานาพระเจ้าให้มีคุณค่าประชาให้กำลังใจจนชีวิตรุ่งเรืองเข้าสู่การเมืองแผ่นคุณแผ่นดินสุดปลื้มคนชื่อทักษิณทำให้แผ่นดินระบือลือไกลต่างชาติศรัทธาชื่นชมทั่วลาไม่ว่าที่ไหนทำดีห้าปีโดนไล่ทั้งที่หัวใจเชิดชูแผ่นดินเขาผิดอะไรยายสังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงเพื่อคุณประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชาเรือกมาเขาถึงอาตารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณของแผ่นดินใครจะช่วยใจชูหน้าสงสารถูกพวกจอมมารร่างพลานแผ่นดินกล่าวโทษให้ร้ายทักษิณอยากจะบินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักษิณคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งกล่าวโทษเพียงเพื่อคุณประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชาเรียกมาเขาถึงอาตารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณนี่ของแผ่นดินใครจะช่วยใช้ชิงหน้าสงสารถูกพวกจอมมารพลางพลานแผ่นดินกล่าวโทษให้ร้ายทักษิณอยากจะบินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักษิณคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งขอบคุณครับเจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับตบมือดังให้กับคุณเล็กเจริญดังๆพี่น้องครับนี่พอนะครับสถานีวิทยุนักสู้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนจะพบกับนักร้องนะครับศิลปินของเราเบิ้ลวารีนักร้องของเราก็ซันติโลก็มาแล้วนะครับหมอลำก็มาแล้วนะครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอจะบอกพี่น้องสั้นๆว่ารัฐบาลของเรานี่นะครับหรือว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณหนุ่มนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องดีกว่าว่าจะมีการเดินทางไปที่นู่นไหมนะครับให้คุณหนุ่มมาพูดดีกว่าอ้าวพบกับเบิ้ลวารีต่อเลยครับพี่น้องครับสองเพลงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสองเพลงอะไรดีเอ่ยก็เช่นเมื่อวานนะร้องเพลงอื่นคงไม่เหมาะนะครับในช่วงระยะเวลานี้ผมยังเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องกบป.ไม่ยอมแน่นอนครับผม